ชุดคะความลับนะคะอันนี้คือของฝากนะคะของฝากจากโคราชนะคะนะคะเดี๋ยววันนี้ยังมีเวลาอีกจริงๆโคราชมีตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะอยู่ที่เซเว่นนะคะเหมือนเป็นตลาดนัดใหญ่เหมือนจตุจักรอะค่ะนะคะหน้าจากนี้ก็คือถนนมิตรภาพทางเข้ากรุงเทพอะค่ะขับไปเรื่อยๆอยู่ซ้ายมือจะเห็นกว้างมากค่ะแต่เขาก็มีรถไฟฟ้าที่จะรับส่งนะคะในบริเวณตรงนั้นจากสถานที่จอดรถแล้วก็ไปจะเดินได้ถึงประมาณ5ทุ่มเดินไปทั่วเลยค่ะนะคะนะคะจะช็อปได้เสื้อผ้าเหมือนเราไปจตุจักรอะค่ะจานตรงนั้นนะคะเต็มเลยคืนนี้ยังมีเวลาค่ะคนกลับจะได้มีของฝากติดไว้ติดมือกลับไปนะคะนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปถึงเซฟวันในตอนเย็นนะคะเช้านี้นะคะเรามาพบกันนะคะเราจะเข้าสู่การบรรยายนะคะในเช้าวันนี้ซึ่งเช้าวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านวิทยากรของเรานะคะก็คือได้ดร. อรนุชอินตานะคะท่านจะได้มาให้ความคิดให้แนวคิดให้ทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างที่อาจารย์ท่านอาจารย์รสลินก็พูดท่านอาจารย์ดร. มลวีก็พูดเมื่อวานนี้นะคะหรือแม้แต่ดร. สุภรัตน์ก็พูดว่าการสร้างสรรค์งานน่าจะสินไทยนะคะถ้าเราจะเอาให้มันเข้าลู่ทางหรือช่องทางของผลงานวิชาการจริงๆหรือแม้แต่เราจะทำออกมาในผลงานวิจัยสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีบทที่สองก็คือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องถูกไหมคะพอมีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเราก็ต้องมีแนวคิดนะคะมีทฤษฎีเราจะจับทฤษฎีอะไรนะคะที่จะมาใช้ในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของเรานะคะเดี๋ยวเช้าวันนี้ดร. อรนุชนะคะจะได้พาพวกเราดูนะคะแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีที่จะใช้สำหรับงานสร้างสรรค์นะคะเช้าวันนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านดร. อรนุชอินตาค่ะที่ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อแนวคิดทฤษฎีในงานสร้างสรรค์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีท่านคุณครูผู้ร่วมอบรมท่านนะคะเมื่อเช้าก็ทักทายกันไปนะน้องว่าเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกหลายคนก็ได้ทำการรีเสิร์ชสถานที่ต่างๆของโคราชนะคะสนุกไหมคะเมื่อวานนี้สนุกช่วงไหนคะช่วงเลิกสนุกอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูหัวข้อแล้วเนี่ยนะคะเป็นการนำแล้วที่ทฤษฎีมาใช้ในงานวิจัยสร้างสรรค์ค่อนข้างที่จะฟังแล้วอู้ยังแต่เช้าเลยเนาะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะรู้สึกจะหนักๆแต่จริงๆไม่หนักค่ะเพราะว่าอาจารย์รู้จะทำให้มันเบานะคะจริงๆแล้วทราบว่าอาจารย์ทุกท่านเคยผ่านกระบวนการวิจัยบ้างแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าหลายคนอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการไปบ้างแล้วนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะมาเหมือนทบทวนแล้วกันนะคะเรามาคุยกันมากกว่านะคะในวันนี้เนี่ยการนำแนวคิดทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าแนวคิดทฤษฎีมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ขอเดี๋ยวทบทวนเรื่องเมื่อวานนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานมีการกล่าวถึงเรื่องของกรอบและองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบของการสร้างสรรค์ผลงานนะคะซึ่งจริงๆแล้วทฤษฎีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่พอเราใช้รูปแบบนะคะในงานวิจัยเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของกระบวนการมาสอดแทรกใช่ไหมคะดังนั้นจะเท้าความนิดหนึ่งองค์ประกอบของนาฏศิลป์เมื่อวานจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างองค์ประกอบในการสร้างสรรค์จำได้ไหมคะเอาคร่าวๆมีสามหัวข้อใหญ่ๆหนึ่งคือแรงบันดาลใจ inspire เมื่อวานนี้เรามีการบ้านตอนเย็นใช่ไหมคะเป็นไงคะตอนกลางคืนนอนหลับสนิทไหมคะหรือบางคนแบบจะคิดว่าโอ้ยพรุ่งนี้ต้องส่งการบ้านแล้วต้องทำอะไรให้เสร็จในคืนนี้นะคะแสดงว่าวันนี้นี่มาแต่เช้าแสดงว่าเสร็จเรียบร้อยทุกท่านใช่ไหมคะเนี่ยไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเงียบนี่คืออาจารย์เราจะบอกว่ายอมรับนะแม่เดี๋ยวให้พี่ซื้อมีการอีกคนชักเริ่มตัวอันแรกคือแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนี่นะคะจะเป็นตัวกระตุ้นหรือแรงบันดาลที่เกิดขึ้นในใจเราก็คือเราไปประสบพบเจอบางสิ่งบางอย่างแล้วเกิดความประทับใจก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นเราจะ first impression ใช่ไหมคะก็คือเราประทับใจในสิ่งนั้นก่อนเราก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะนะเราจะเอาสิ่งนี้แหละที่จะไปเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานก็อาจจะไปเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเราคิดว่าธรรมชาติ
้อนออกมาเป็นรูปแบบของการแสดงได้เราก็จะใช้แรงบันดาลใจนั้นเพื่อเชื่อมไปต่อหัวข้อที่สองนะคะหัวข้อที่สองว่าใครคะองค์ประกอบแนวคิดเก่งมากค่ะแนวคิดนี้หมายถึงความคิดหรือความคิดความเข้าใจที่เราคาดว่าเมื่อเราเกิดแรงบันดาลใจแล้วเราก็ต้องคิดต่อว่าเอ๊ะเราจะสร้างสรรค์ผลงานนั้นออกมาอย่างไรมันก็จะเป็นในเรื่องของแนวคิดที่เราจะต้องคิดต่อว่าถ้าเราจะสร้างการแสดงออกมาสักชุดหนึ่งเนี่ยเราอยากได้การแสดงนั้นออกมาในรูปแบบไหนซึ่งรูปแบบของการแสดงก็ถ้าหลักๆ ก็จะมีเรื่องของอะไรคะ classical dance ก็จะเป็นนาฏศิลป์ไทยเลยใช่ไหมคะสองก็คือเรื่องของอะไรคะ folk dance นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นบ้านเลยและอีกอย่างก็เป็นประเภทอะไรคะ contemporary ก็คือร่วมสมัยมีสามอย่างด้วยกันที่หลักๆ ก็คือการผสมผสานก็คือ mix ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกท่าเต้นด้วยก็ได้การใช้จีบใช้มือแขนเท้าอะไรแบบนี้นะคะที่ไม่เป็นฟอร์มอลนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการแสดงร่วมสมัยดังนั้นรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในเรื่องของแนวคิดเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีแนวคิดว่าเราจะสร้างรูปแบบการแสดงนั้นออกมาไงเราจะไปต่อไม่ได้นะคะสุดท้ายนะคะองค์ประกอบใหญ่ของแรงบันดาลใจคืออะไรคะเมื่อวานนี้จำได้ไหมเอ่ยนี่มาสอบนะเนี่ยวันนี้มาสอบนะเนี่ยสุดท้ายเมื่อเราเกิดแนวคิดนะคะที่เราจะสร้างเป็นรูปแบบไหนแล้วมันก็จะเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์หรือโปรเซสนะคะไปถึงลำดับขั้นหรือการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดจริงไหมคะจริงไหมเริ่มต้นเลยคืออะไรคะของกระบวนการโปรเซสคืออะไรเอ่ยวันนี้ยังไม่ค่อยตื่นพูดดังๆค่ะเมื่อวานนี้เดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงระหว่างที่ให้คิดนะคะเมื่อวานนี้ตอนเบรกแอบไปอาคาร31นิดนึงพอดีมีท่านอาจารย์พระสมุทรปิดานะคะซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดอัมพวันอเมริกาท่านมาบรรยายเมื่อวานนี้โชคดีมากนะคะให้กับองค์การศึกษาอยู่ที่ชั้น8นะคะท่านมาพูดท่านมาแต่ว่าเทศหรือเปล่าเนาะท่านครั้งต้องเทศเนาะก็คือท่านมาเทศบรรยายนะคะว่าเราคนไทยเนี่ยจะมีวิธีการยังไงที่จะไปทำงานในต่างประเทศหรือไปศึกษาต่อนะต่างประเทศค่ะท่านจะทดสอบคนไทยเลยดับแรกเลยก็คือว่าเนี่ยโยมวันนี้เนี่ยอาตมามีทีมงานนะซึ่งเป็นเรียกรชาวต่างชาตินะคะมาจากยูเคด้วยนะคะเป็นธรรมทูตที่ตามท่านในการบรรยายนะคะมีคนฮ่องกงมีคนอะไรสารพัดนะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยฝรั่งเนี่ยก็ชอบนะการแสดงลำไทยฟ้อนลำลำวงอะไรเงี้ยซึ่งเราถนัดใช่ไหมคะก็รับแขกได้เหมือนเราก็ต้องลงขึ้นก่อนท่านก็เลยรับขอรับอาสาสมัครนะคะเหมือนนั่งเหมือนเราเลยสองฝั่งนะคะบอกว่าขอฝั่งละ5ท่านนะคะโอ้ยท่านพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วไม่รู้เลยจนท่านกระทั่งว่าท่านบอกว่าเนี่ยโยมอาตมามาไกลนะมาจากอเมริกาเลยดูสิทำไมไม่มีใครออกมาสักคนเราต้องการแสดงออกนะให้โอกาสอีกครั้งนึงนับหนึ่งสองสามจนถึงห้าก็ไม่ยอมรู้ท่านก็เลยบอกว่าแกนี่เรียกก่อนท่านชื่อแกนี่แกนี่ทำเนี่ยลุกเลยลุกกันดีออกมาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยเดี๋ยวลำโพงกับคนไทยเขาก็แบบแย่แล้วก็แบบออกมาสี่ออกมาสี่อะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกเนี่ยก็ลำออกมาแล้วเมื่อไหร่คนไทยจะออกไม่ลุกท่านก็พูดอีกมีสามครั้งนะอุ้ยเรานี่นั่งพิจิตรเลยเนาะเราในฐานะนักแสดงเนี่ยเราก็บอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับการสัมมนาหรือการบรรยายก็เลยแต่เราก็ทนไม่ไหวเราก็เลยลุกขึ้นบอกว่าหนูลุกขึ้นสิลูกมันเป็นนั่งตามมหาลัยนะคะแล้วเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้แล้วเรายังไม่รับโอกาสนั้นเลยแล้วคุณยังอยากได้อะไรอีกใช่ไหมคะแล้วท่านสรุปสุดท้ายก็คือว่าคนไทยเนี่ยควรจะตระหนักในสามสิ่งหนึ่งสิ่งที่มัน
ะไรที่มันไม่เหมือนกันคะลืมเวลาผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยย้อนกลับไม่ได้สองก็คืออะไรคะเดาสิคะอะไรนะคะโอกาสนี่แหละที่ท่านให้ได้บอกว่าแม้แต่โอกาสเพียงครั้งเดียวใช่ไหมคะแม้จะมีอันน้อยนิดเราก็ต้องคว้าเอาไว้ข้อที่สามคิดว่าเป็นเรื่องของอะไรคะเราคิดอะไรที่เราคิดโอ้ยให้กันบ้างไม่บอกงั้นไม่บอกดีกว่าข้อที่สามคิดว่านอกจากเวลาและโอกาสอะไรที่ไม่หวนกลับเดี๋ยวให้เป็นการบ้านเดี๋ยวจะกลับมาถามวิทย์เรียนมีแว่วสามสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะถ้าเกิดเรานำสามข้อนะคะที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะมาสู่รูปแบบของแผนภูมิรูปภาพเราจะได้หนึ่งแรงบันดาลใจสองแนวคิดแล้วก็สามการสร้างสรรค์กระบวนการเหล่านี้นะคะมาต่อเนื่องกันมาจะทำให้เกิดอะไรคะคิดว่าเดาสิคะก็คือโจทย์การวิจัยใช่ไหมคะตอนแรกอะเราจะไม่คิดถึงโจทย์หรอกแต่เราจะคิดถึงรูปแบบการสร้างสรรค์อันดับแรกเลยที่เราจินตนาการถูกต้องไหมคะดังนั้นเมื่อ3กระบวนการนี้นะคะได้ดำเนินมาถึงจุดนะคะสุดท้ายขององค์ประกอบต่อไปก็คือโจทย์การวิจัยที่เราจะต้องคิดว่าเอ๊ะต่อไปเราลองคิดดูซิเราจะตั้งโจทย์การวิจัยว่ายังไงคิดว่าโจทย์การวิจัยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะสำคัญไหมสำคัญเพราะเหตุว่าค่ะขอบคุณค่ะมันจะนำไปสู่ของกระบวนการที่เราจะดำเนินการวิจัยนะคะทีนี้มาดูว่าเมื่อได้โจทย์การวิจัยแล้วนะคะต่อไปเราจะต้องทำอย่างไรต่อไปคือการวางกรอบแนวคิดอันดับแรกเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปกรอบแนวคิดก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะมันก็จะย้อนกลับไปนะคะดูที่แผนภูมิรูปภาพองค์ประกอบการแสดงที่เราพูดถึงนะคะอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของแนวคิดแรงบันดาลใจสองสิ่งนี้จะควบคู่กันไปนะคะพอควบคู่กันไปเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบของการสร้างสรรค์ใช่ไหมคะพอมาดูแถวล่างนะคะข้อมูลพื้นฐานในเชิงพื้นที่ในเรื่องของการสร้างสรรค์ก็จะต้องตามมาถูกต้องไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแรงบันดาลใจมีแนวคิดแล้วก็รูปแบบที่เราต้องการจะสร้างในใจแล้วต่อไปนะคะมาดูว่าพื้นที่หรือข้อมูลที่เราต้องการจะสร้างงานวิจัยชิ้นนั้นของเราอ่ะมันเพียงพอไหมฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ที่ทุกคนนั้นช่วยกันระดมความคิดในการที่จะสร้างโจทย์วิจัยของตัวเองใช่ไหมคะหรือนาฏศิลป์สร้างสรรค์ของตัวเองซึ่งเมื่อวานแต่ละกลุ่มก็จะโชว์อยู่ที่บอร์ดนะคะเยอะแยะไปหมดเลยเราพบข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลแบบติดๆเลยของเรามากที่สุดคือเรื่องของอะไรคะเอาจากหัวข้อของกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ได้ค่ะคิดว่าข้อมูลอะไรที่เราพบมากที่สุดข้อมูลทางด้านเอาเป็นด้านๆก็ได้ค่ะสิ่งที่เราจะทำด้านไหนมากที่สุดอะไรนะคะวัฒนธรรมพื้นบ้านเพราะทุกคนอยู่กับพื้นบ้านอยู่ในท้องถิ่นดังนั้นทุกคนจะนึกถึงอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราใช่ไหมคะและเราก็ประสบพบเห็นอยู่ทุกวันดังนั้นโอกาสในการที่เราจะได้แรงบันดาลใจย่อมมีมากกว่าอย่างอื่นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในเรื่องที่ต้องการสร้างสรรค์เมื่อวานนี้แอบเห็นกลุ่มนึงกลุ่มอาจารย์แม่บอกมีระบำนกแสกใช่ไหมระบำนกแสกเนี่ยคือแบบถามจริงๆใครคะเดี๋ยวขออนุญาตยกมืออ๋อปะที่คุณครูปะที่ทำไมคุณครูปะที่คิด
อยากจะสร้างสรรค์ผลงานช่วงนี้คะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะว่าอยู่ที่บ้านที่โรงเรียนครับมันเป็นเขตป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะมีนกมีอะไรซึ่งร้องทุกคนจะคิดว่าเป็นนกแสกนกเห็นโรคร้ายโรคในทางที่ไม่ดีดังนั้นเขาก็มีหน้าของเขาเลยอยากจะมีตรงนี้ให้ทุกคนเห็นว่าโรคแสกก็มีมุมที่สวยงามก็มีมุมที่น่ารักเหมือนกันนะครับที่นี่ครับขอบคุณค่ะอุ้ยนกแสกขอบคุณเลยค่ะไอ้นกแสกเนี่ยไม่น่าแบบน่ากลัวอย่างที่คิดนะนกแสกมันก็มีมุมน่ารักเนาะอันนี้อยากเห็นชุดการแสดงชุดนี้แหละก็จะบีบเค้นความน่ารักของนกแสกได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆนกเนี่ยถ้าเราลองย้อนกลับไปดูเลยถ้าเกิดใครสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเราก็เคยเรียนเนาะรูปแบบการแสดงนะคะของประเภทเรียนแบบท่าทางของสัตว์จะพบตั้งแต่เด็กเล็กๆขึ้นมาเลยที่จะต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าการคิดประดิษฐ์ท่ารำอันดับแรกเลยเกิดจากการเรียนแบบธรรมชาติซึ่งนกก็เป็นสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติเช่นเดียวกันกับมนุษย์ใช่ไหมคะบางครั้งเราก็จะมองโฟกัสไปที่มนุษย์มากกว่าก็คือเราก็ต้องแหวนมนุษย์ก็ต้องมีตัวเองเป็นหลักเราก็จะบอกมักจะบอกว่าเรานั้นเรียนแบบท่าทางตามกิริยาสามัญของเราเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการนอนทุกอย่างใช่ไหมคะแต่ทีนี้อีกขั้นมาคือเราเรียนแบบท่าทางของสัตว์ทีนี้นกเนี่ยจะถูกเรียนแบบมากที่สุดสังเกตนะลองมานับกันไม่เกี่ยวกับนกแสกนะนกแสกยังอันดับแรกเลยที่เรารู้จักเกี่ยวกับนกคือชุดการแสดงไหมคะเอาพายุราพิลมเป็นเพลงแรกในมอต้นเลยหรือเปล่าคะฉันต้นหนึ่งต้องเรียนมายุราพิลมจริงหรือเปล่าโอ้โหจำแม่นมากแสดงว่าประทับใจเนี่ยตอนเรียนเนี่ยได้เป็นนกแบบมายุราพิลมอ่ะสองคืออะไรคะนกเขามาลาปีต้องร้องให้ฟังไหมเนี่ยโชว์หน่อยไม่ได้นกเขาเวลาปีนี่จำได้ว่าตอนเด็กๆนี่เราไปยืนโพสท่าใช่ไหมคะร้องก่อนหนึ่งท่อนการปีกไม่ได้ถ้าไม่ทันแปลกเอาแสงอรุณอ่ะอ้าวใช่เพลงนกเขาเวลาปีเนี่ยเรามักจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกสามมุมใช่เรามีชื่อนิคเนมเขาเองอ่ะเราตั้งเองนิคเนมแล้วก็อะไรระบำเริงอรุณระบำเริงอรุณค่ะอ่ะต่อไปคือนกอะไรคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนถามก่อนนกเขามาลาปีอ่ะนกเขาและเริงอรุณเริงอรุณนกอะไรคะนกไม่ใช่นกเนาะเป็นผีเสื้อมาตอมดอกบัวแต่ว่าก็เป็นสัตว์เป็นแมลงเหมือนกันแมลงที่มีปีกเหมือนกันเนาะต่อไปนกอะไรนกขาวสามนกขาวสามหูใครเคยลำมั่งยกมืออ่ะอันนี้อ่ะนกขาวสองแล้วนะนกขาวสองแล้วต่อไปนกอะไรคะนกกงหัวจุกแสดงว่าไหนคะยกมือที่นกมือที่มาจากใต้หรือเปล่าคะนกกงหัวจุกมาจากใต้เนาะใช่ไหมคะมันเป็นนกทางใต้ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคนใต้ครับเคยเห็นใช่ไหมคะน่ารักไหมมันเป็นลีลาที่น่ารักครับเพราะว่านกมันกิริยามันเคลื่อนค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นที่ไปเห็นมาก็เลยชอบนกกงหัวจุกต่อไปใครนึกนกอะไรได้บ้างคะระบำนกอะไรอีกนกอะไรคะใครสอนป.1คะขออนุญาตมีไหมคะใครจำตอนป.1ได้อ่ะใครเรียนระบำแทนได้อ่ะสัตว์ปีกอนุโลมให้เป็นประเภทสัตว์ปีกเพราะว่าเป็นประเภทเดียวกันเนาะมีปีกจำได้นะนกเขาบินจะบินไปทางไหนแม่เห็นไหมเราก็มักจะนี่ต่อได้ด้วยนกเขาบินนกเขาบินสีอะไรคะสีเหลืองถามว่าระบำพูดได้ค่ะ
ระบำมังคุดอันนี้เป็นนกชั้นสูงขึ้นมาหน่อยนึงเป็นพญานกนกขนาดใหญ่นะคะแล้วมีอะไรอีกนอกจากนกขมิ้นอ๋อกินกะหล่าใช่ไหมคะกินกะหล่าแล้วมีอะไรอีกมโนราอันนี้เป็นกินรีลอนเป็นอะไรคะเป็นประเภทอะไรคะอันนี้เป็นอมนุษย์ครึ่งสัตว์หิมพานต์ค่ะครึ่งคนครึ่งสัตว์นะคะท่อนบนเป็นคนเป็นมนุษย์ท่อนใช่ค่ะจำช่วยกันมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะท่านอาจารย์ปีนี่วันนี้เป็นเด็กเดินใหม่เอาอย่างนี้เอาแค่ที่เราจำได้นะเวลานี้คิดดูสิคะว่าเราเห็นว่าแต่ละชุดที่เรากล่าวมาเหมือนกันไหมคะเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันแต่รูปแบบการแสดงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเลยเห็นไหมคะว่านกที่เป็นสัตว์ปีกอ่ะเราถามสิถ้าเรานึกตอนนี้ถ้าเราจะสร้างสรรค์เกี่ยวกับนกเราจะมองในเรื่องของอะไรแบบแรกการโพสท่าดินถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นนกเป็นไก่สัตว์ปีกทุกประเภทก็คือดินแต่สิ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้มันซ้ำกันไหมไม่ซ้ำตั้งแต่ท่าออกใช่ไหมคะการแบแถวชนิดของนกเสื้อผ้าลองคิดตามนะคะดนตรีลีลาทุกอย่างไม่มีซ้ำกันเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าเพเชอริซึมไม่มีการว่าเป็นอะไรคะขโมยข้อมูลไม่มีเนาะเราไม่ได้โจรกรรมข้อมูลเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่เราได้ในเรื่องของแรงบันดาลใจรูปแบบการสร้างสรรค์เราต้องดูว่าข้อมูลพื้นฐานในเรื่องที่เราจะทำนั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนถึงแม้เราคิดว่าอย่างถ้าใครคิดจะทำเกี่ยวกับนกเยอะมากคนที่ทำแต่สังเกตว่าแต่ละเพลงไม่มีการซ้ำกันดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานที่ให้ทุกคนได้ตระหนักว่าถึงมันจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันอิริยาบถกิริยาการบินลีลาเพลงมันจะแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละชนิดนะคะนกก็แตกต่างกันไปแต่ละชนิดเพลงดนตรีทำให้เราเห็นเรื่องของอะไรคะของถิ่นด้วยนะคะอย่างนกกงหัวจุกอยู่ภาคใต้น่ารักมากนะคะกระโดดที่นกนึ่งดังแล้วก็เพลงในจังหวะเร็วนะคะแต่ทราบว่าในนครราชสีมามีอาจารย์ท่านหนึ่งทำเรื่องนกเขาไว้เคยชมไหมคะนกเขาอะไรของโคราชใครอยู่โคราชไว้อาจารย์แม่บอกย้ายเลยเคยชมไหมคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งทำเรื่องคือต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกคนเนี่ยนะคะอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำไปว่าคำขวัญของจังหวัดพระสีมานะใช่จะมีคำหนึ่งคือนกเขาคาลมซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาตอนท้ายแอบเห็นบางที่บอกเรียนหลวงพ่อคูณตอนนี้เรารู้สึกเราก็จะถูกม้วนของการเวลานะคะพาเราได้อัปเดตข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะนกเขาของโคราชคือนกเขาคาลมแต่บางท่านก็จะไม่รู้จักเนาะคือคำว่านกเขาคาลมเพราะเมื่อก่อนเนี้ยก็คือโคราชเนี่ยมีนกเขาเยอะแล้วก็จะเสียงดีดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญแล้วบางคำขวัญก็จะมีเรื่องของอะไรข้าวโพดหวานหลานย่าโมก็แล้วแต่คนจะเติมแต่งเนาะแต่อันเนี้ยนับว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของทุกท่านเลยไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดไหนก็แล้วแต่เมื่อวานนี้กลุ่ม2นะคะก็พูดให้ฟังบ้างแล้วว่าคือก่อนที่เราจะคิดที่เริ่มที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดที่เราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยคือคำขวัญของจังหวัดในอันดับแรกเลยนะคะสองบางที่บางอำเภอมีคำขวัญของตัวเองโฟกัสเข้าผิดใช่ไหมคะอันนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างสารการแสดงนั้นได้เร็วมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูข้อมูลพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูเรามาดูแบบว่ามาลิงก์กันเลย
เห็นไหมคะเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเนาะมันเพราะอะไรคะอ๋อมันกำลังสลีปใช่ไหมคะมันกำลังจะสลีปเห็นบ้างไหมคะไม่เห็นก็มองหน้าอาจารย์ดูแล้วกันค่ะอันหนึ่งที่คู่กันเลยคือผลงานสร้างสรรค์ที่เคยปรากฏคืออันนี้มันป้องกันเรานะคะว่าก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วอย่างเช่นนกเนี่ยมันเยอะเราก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเราจะทำนกเนี่ยเราจะต้องทำให้แตกต่างกับเขานะคะเราก็จะต้องไปรีวิวรีวิวคือผลงานสร้างสรรค์ที่เคยปรากฏเท่าที่เราจำได้ก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราควรจะทำไหมถ้าเราไม่สามารถที่จะคิดแตกต่างจากสิ่งที่เขาเคยทำไว้แล้วเราไม่ควรทำไม่ควรทำเลยอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราถูกนำไปเปรียบเทียบนะคะถูกนำไปเปรียบเทียบแล้วโดยเฉพาะงานสร้างสรรค์ที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการขอผลงานหรือตำแหน่งนะคะเราก็จะถูกเขาประเมินไม่ค่อยดีนะคะทีนี้อะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำนะคะเราก็ไปดูที่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันนี้เราสามารถที่จะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้โลกทันสมัยมากแล้วนะคะ Thailand 4.0 มันจะมีฐานข้อมูลวิจัยแล้วก็วิทยานิพนธ์อยู่ในเว็บไซต์ซึ่งเราเซิร์ชไปเลยค่ะถ้าเราจะทำเรื่องไหนเราเซิร์ชขึ้นไปเลยแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นเลยนะคะใครเป็นสมาชิกในกลุ่มของวิทยานิพนธ์ไทยบ้างแล้วคะยกมือหน่อยค่ะมีไหมอ๋อมีนั่นมีไหมคะไทลิสต์นะคะรู้จักไทลิสต์ไหมคะอ่ะยกมือเลยค่ะไทลิสต์2 3 4 5ถ้าไม่ยกแค่นี้คะไม่ยกแค่นี้ค่ะแซวเล่นมีอยู่แค่4ท่าน5ท่านเองเหรอวิ่งเดี๋ยวกลับไปนะทุกคนต้องเข้าไปอ่ะวันนี้เลยดีกว่าเนาะตอนเย็นค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องพรีเซนต์ใช่ไหมคะว่าเราเลือกการแสดงชุดไหนที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มเราใช่ไหมคะมาโชว์เราต้องไปเซิร์ชผ่านข้อมูลที่นิพนธ์กับวิจัยก่อนว่าเรื่องที่เรากำลังจะทำนั้นมีคนทำหรือยังเราเข้าไปในเว็บไซต์ของ thailist.com นะคะซึ่งเขาจะให้แต่ละท่านเนี่ยได้ลงทะเบียนฟรีโดยใช้บัตรประชาชน13หลักนะคะอันนี้ทุกคนเข้าแล้วเขาจะให้เราเนี่ยดาวน์โหลดวิจัย full paper เลยนะคะคุณเปเปอร์เลยวันละ5เล่มถ้าเข้าไปตอน5ทุ่มเลย6ทุ่มไปก็ได้อีก5เล่มนะเพราะข้ามวันแล้วได้10เล่มนะคะคุณเปเปอร์นี่คือเราไม่ต้องเดินทางไปที่ห้องสมุดในแต่ละมหาลัยเลยหรือว่าวิจัยที่เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเราคือเราจะไปควานหาที่มันค่อนข้างลำบากใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเข้าไปในไทลิสต์เนี่ยนะคะเราจะรู้เลยเพราะว่าเขาจะรวบรวมความวิทยาที่ผลแล้วก็งานวิจัยของอาจารย์นี่แหละแต่ละสถาบันนั้นเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีลองให้อาจารย์ได้ไปค้นคว้าดูนะคะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี้ยเราจะต้องนำไปใช้ประกอบในการทำวิจัยของเราด้วยนะคะซึ่งจะมีนอกจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็จะมีเรื่องของอะไรคะเอกสารตำราด้วยใช่ไหมคะเอกสารตำราซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นะคะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราได้เขียนเอาไว้อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องนำมาใช้ทีนี้นอกจากงานวิจัยแล้วทดสอบใช่ไหมคะอาจารย์ตีคะทำให้ผู้บรรยายคุยขุยนึกว่าผู้เข้าอบรมจะถามงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี่นะคะเราจะต้องมีในเรื่องของกรอบแนวคิดและทฤษฎีเราด้วยเมื่อเราได้สิ่งต่างๆนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบแล้วมันจะทำให้เราได้ข้อมูลนะคะหรือระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจนว่าเราจะไปรูปแบบไหนสุดท้ายทั้งหมดนี้นะคะมันจะก้าวไปสู่เรื่องของกรอบทฤษฎีอันนี้แค่กรอบทฤษฎีนะยังไม่ได้รวมไปถึงสิ่งที่เราจะทำเป็นขั้นตอนอันนี้พอเข้าใจเนาะมีอะไรคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะก่อนจะผ่านพาสไปนี้คะอาจารย์ปีจะถามเหรอคะแซวอาจารย์ปีเพื่อไม่ให้ทุกคนง่วงนอน
็นกรอบทฤษฎีแล้วนะคะต่อไปมาดูว่ากรอบทฤษฎีเนี้ยมันสำคัญยังไงทำไมเราจะต้องมีกรอบทฤษฎีนี้นะคะมาดูอย่างแรกเลยเรื่องของอะไรคะพ่อเนลความคิดไม่เพียงพอที่จะให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนถ้าเราได้กรอบทฤษฎีแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่ามันเนี่ยช่วยเราตั้งคำถามการจริตเป็นที่มาของคำถามการวิจัยได้ดีที่สุดนะคะเราเคยตั้งคำถามก่อนไหมเวลาเราจะทำงานวิจัยสักชิ้นหนึ่งเราเคยตั้งคำถามก่อนไหมคะว่าเราจะดำเนินการวิจัยอย่างไรเราเคยตั้งคำถามไหมคะเคยใช่ไหมคะอันนี้เป็นพื้นฐานเลยเนาะว่าถ้าเราตั้งคำถามการวิจัยไว้เราจะรู้ว่าเราจะต้องค้นคว้าอะไรเนาะแล้วก็ดำเนินการไปอย่างไรมาดูที่สองนะคะที่สองก็คือใช้วางกรอบความคิดการวิจัยผู้คนอาจจะสงสัยว่าอ้าวไอ้กรอบทฤษฎีกับกรอบความคิดนี่มันไม่เหมือนกันหรอหรือบางคนคิดว่ามันเหมือนกันเพราะว่าเห็นงานวิจัยหลายเล่มมักจะเขียนว่ากรอบแนวคิดและทฤษฎีใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วกรอบแนวคิดและทฤษฎีมันเป็นคนละเรื่องกันนะแต่เอาอย่างนี้อธิบายอย่างง่ายๆเลยนะคะกรอบทฤษฎีนี่จะเป็นหมวกใบใหญ่นะคะหมวกใบใหญ่จะช่วยให้เราสโคปเรื่องของกรอบความคิดการวิจัยมันจะมีลักษณะของการควบคุมให้เราดำเนินการวิจัยไปตามลูกได้อย่างถูกต้องและชัดเจนอันนี้อธิบายง่ายๆนะคะกรอบแนวคิดอาจมีหลายแนวคิดอันนี้ก่อนแนวคิดอาจมีหลายแนวคิดที่เราจะใช้ในการวิจัยแต่กรอบความคิดจะต้องมีเพียงหนึ่งเดียวขอโทษนะคะมันเลยไปนิดแบกยังไงคะเนี่ยขออนุญาตอันนี้ยกตัวอย่างไหนๆก็ผ่านแล้วเนาะดูนิดนึงช่วยในการปรับคำถามการวิจัยเมื่อกี้เนี่ยก็คือบอกแล้วมันจะช่วยให้เราตั้งคำถามการวิจัยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราผ่านสองข้อไปแล้วเนี่ยบางทีเราตั้งคำถามไปมันอาจจะไม่มีความชัดเจนว่าเอ้ยไอ้ที่เราตั้งคำถามเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมคือเมื่อเราตั้งคำถามแล้วเราอะไปทำตามขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยก็ถามอะเราก็ปรับคำถามการวิจัยก่อนที่เราจะลงมือทำวิจัยได้นะคะทีนี้ยกตัวอย่างนะคะลองยกตัวอย่างตัวอย่างคำถามงานวิจัยอันนี้แอบใส่ของโคราชของตัวเองเอาไว้นะคะผลงานการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราชอาจารย์นุชตั้งไว้แบบนี้นะคะทีนี้อาจารย์นุชทำตัวสีเหลืองไว้ตัวสีเหลืองตัวแรกก็คือผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์อันนี้ตัวแรกนะคะอาจารย์นุชทำตัวสีเหลืองเข้มพูดเราเองว่ามันเข้มทุกคนดูแล้วเห็นแตกต่างไหมคะเห็นเนาะแล้วหมางคำว่าพื้นบ้านมันอาจจะแบบใกล้เคียงกันนิดนึงแต่ว่าคนละสีอันนี้ในโจทย์โดยรวมนะคะทีนี้อาจารย์นุ๊กก็เลยมาแยกเลนหนึ่งผลงานสร้างสรรค์สองพื้นบ้านสามโคราชอันนี้คือโจทย์อันนี้คือโจทย์งานวิจัยที่อาจารย์นุ๊กลองตั้งคำถามขึ้นมานะคะเราเห็นอะไรจากสามอย่างนี้คะคำศัพท์ทั้งสามนี้ที่ประกอบอยู่ในคำถามงานวิจัยเราเห็นอะไรคะหนึ่งผลงานสร้างสรรค์และเรามีวัตถุประสงค์หลักและตอนนี้ก็คือเราจะสร้างสรรค์ชุดการแสดงแต่คำถามการวิจัยมันจะมีต่อไปว่าเราจะสร้างสรรค์อะไรที่อาจารย์นุชพูดไปแล้วว่าหนึ่งเราต้องคิดแล้วว่ารูปแบบมันคืออะไรชัดเจนเราจะไม่สร้างสรรค์อย่างอื่นเราจะไม่สร้างสรรค์งานจิตกรรมเราจะไม่สร้างสรรค์งานปั้นหรือสถาปัตยกรรมเราแน่นอนและเราจะสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์นะคะสองคำว่าพื้นบ้านพื้นบ้านมันมีอัตลักษณ์ยังไงคะอัตลักษณ์อัตตาIdentityคือความแตกต่างเรามักจะเคยเจอคำว่าเรามีอัตลักษณ์ไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมคะหรือว่าโรงเรียนเรามีอัตลักษณ์อะไรโดดเด่นหรือว่าจังหวัดเรามีอัตลักษณ์ที่เป็นเฉพาะของตัวเราเอง
ันนี้เราเคยได้ยินใช่ไหมคะทีนี้มีบางคนจะมักจะใช้ผิดบอกว่าอัตลักษณ์เนี่ยพอเราพูดถึงอัตลักษณ์เนี่ยเราจะกลายเป็นสิ่งที่ว่าอุ๊ยอะไรเฉพาะอะไรที่เราก็ได้ที่เราอยากคิดว่ามันเป็นเฉพาะของเราอะเราก็จะใช้คําว่าอัตลักษณ์แต่จริงในทางการวิจัยอัตลักษณ์เนี่ยเขาจะใช้ในแง่ของสิ่งที่มันแตกต่างจากคนอื่นซึ่งคนอื่นไม่มีแต่เรามีเราจะใช้คําว่าอัตลักษณ์อัตตะแปลว่าอะไรคะตัวตนนะคะลักษณ์ก็คือลักษณะเป็นของเราซึ่งเป็นหนึ่งเดียวคือความแตกต่างนะคะพื้นบ้านนาฏศิลป์มีอะไรบ้างนะการแสดงมีการแสดงที่เป็นพื้นบ้านมีการแสดงที่เป็น formal ก็คือเป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระบุให้ดีๆว่าสิ่งที่เราจะทำคืออะไรอันนี้เราสะโผมาแล้วที่พื้นบ้านเราก็จะต้องทำในสิ่งที่เราว่าวางเอาไว้นะคะและสุดท้ายที่ไหนล่ะอันนี้เราตั้งไว้โพล่าเราต้องทำโพล่านะไม่ใช่เราแอบไปเอาข้อมูลบุรีรัมย์มาเนาะใครเคยเห็นชุดการแสดงที่เฮ้ยที่นี่มีที่เดียวหรอก็ที่เอาเรื่องนี้มาเคยไหมคะเคยแบบตั้งคำถามบ้างไหมคะอย่างเช่นชุดการแสดงอะไรอัศราอันนี้เป็นคำตอบที่ดีมากคืออัศราเนี่ยก็คือถ้าเรามองในแง่ของการสร้างสรรค์เรารู้ละว่าเอามาจากภาพจำหลักในปราสาทแห่งใดแห่งหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้แต่ละปราสาทก็มักจะมีต้นกำเนิดมาจากอะไรคะการสร้างโดยใครคะโดยกษัตริย์ของเขมรแล้วมีปราสาทอะไรที่เป็นของคนไทยไหมคะมีไหมประวัติเราอ่านแล้วก็ไม่มีเนาะพี่จะบอกเขมรเนาะอันนี้ชัดเจนมากแล้วเป็นอะไรคะเป็นอะไรต่ออีกก็คือนางอัศราเนี่ยมักจะเป็นนางที่ฟ้อนรำใช่ไหมฟ้อนรำเพื่ออะไรที่เราเห็นบูชาเทพเจ้าหรือพระศิวะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นั้นๆการแต่งกายเป็นยังไงคะการแต่งกายเหมือนไหมเรามองอัศรามองอ่ะอัศราเอาง่ายๆเอาโคราชมีที่มาเนาะบุรีรัมย์มีอะไรคะพนมรุ้งศรีสะเกษเมื่อก่อนมีนะมีอะไรเอ่ยซึ่งไม่ใช่ของเราแล้วก็คือเขาพระวิหารมีอะไรอีกมีจากที่ไหนอีกคะอัศรามีลบลีสุรินทร์อ้าวนี่เรากลุ่มเดียวกันนะเนี่ยกลุ่มนี้เราจะพบมากที่สุดคือกลุ่มอีสานใต้ใช่ไหมคะเราเป็นวัฒนธรรมเดียวกันวัฒนธรรมอีสานใต้ดังนั้นนางอัศราเนี่ยเราพบว่าถ้ามองในเรื่องของลีลาการเยื้องกายไม่ค่อยแตกต่างเนาะไม่ค่อยแตกต่างแม้แต่เครื่องประดับใช่ไหมคะสีก็ไม่แตกต่างอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าถ้าเราใช้ชุดการแสดงชุดใดชุดหนึ่งสมมติเราไปเล่นที่กรุงเทพผู้ชมจะสามารถแยกแยะได้ไหมว่าถ้าไม่ได้ฟังประวัติการแสดงแยกแยะได้ไหมคะว่าเป็นอัศรากรไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เฉพาะต่อตรงเนาะไม่เป็นไรว่าวันนี้ถ้าเกิดเราจะทำการแสดงชุดใดชุดหนึ่งจริงป่ะที่มันไม่มีความแตกต่างก็คือน่าจะอินเดียนะคะหรือไม่ถ้าเราทำเราจะต้องโดดเด่นเลยอย่างเช่นเราเห็นใส่สีแดงใช่ไหมสีน้ำตาลใช่ไหมเปลี่ยนละฉันจะใส่ละแอสลาฉันจะใส่สีฟ้าแล้วกันเริ่มไหมได้ไหมก็อาจจะได้แหละแต่เราจะต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าทำไมอัศราเราถึงใส่สีฟ้าใช่ไหมคะเอาเริ่มคิดแล้วเดี๋ยวจะมีบางท่านฉันจะใส่สีอะไรดีใส่สีแดงสีแดงก็มีแล้วจะสีอะไรถ้าอัศราใส่สีดำได้ไหมได้ก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นอะไรก็เราแกะออกมาจากภาพสำหรับเนาะมันก็เป็นสีของหินทรายเนาะสีลาเวนอะไรเงี้ยมีความใกล้เคียงกัน
ทีนี้โคราชเนี่ยถ้าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับโคราชในหัวข้อนี้ดังนั้นเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของอัสราหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีนะคะโซนๆเนี่ยต้องเลี่ยงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นอันดับแรกเลยน่าจะเป็นอะไรคะโคราชเนี่ยที่ทุกคนรู้จักเพลงโคราชอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถามใครก็มักจะนึกอันดับแรกเลยเพลงโคราชเนาะแสดงว่าเรานี่เป็นอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครมีจังหวัดอื่นร้องเพลงโคราชเราไหมคะไม่มีอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจนซึ่งเราต้องนำไปคิดว่าจังหวัดของท่านเนี่ยมีอะไรที่พูดขึ้นมาปุ๊บที่อื่นไม่มีอันนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสนใจมากๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ทีนี้ลองดูนะคะว่าต่อไปงานสร้างสรรค์ชุดนี้เนี่ยเมื่อวานนี้แอบอยู่กลุ่มที่มีปทุมธานีก็เลยได้แนวความคิดก็บอกว่าอยากจะสร้างระบำดอกบัวมอญปทุมธานีคือ เอามารวมกันค่ะจริงๆปทุมธานีนี่ชื่อเป็นปทุมคือดอกบัวธานีแล้วก็เมืองเนาะเมืองแห่งดอกบัวใช่ไหมคะเสร็จแล้วปทุมธานีเนี่ยที่อำเภอสามโคกเนี่ยมีชาวมอญจริงๆแล้วว่าชาวมอญก็ไม่ถูกเนาะต้องบอกว่าชาวไทยแต่เชื้อสายมอญก็ไม่ใช่อีกนะเอาจริงๆเนาะเชื้อสายมอญใช่ไหมลองไปดูสัมปโนครัวอุ้ยพูดโบราณในสัมปโนครัวทะเบียนบ้านเราก็จะเป็นอะไรคะเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยอ่ะ ไม่ใช่เนาะเราจะต้องพูดว่าอย่างไรดีสายเลือดเขาเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆชาวมอญเนี่ยนะคะเอาง่ายๆที่เราเรียนประวัติศาสตร์นะชาวมอญไม่มีแผ่นดินแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงคะลบกับพม่าแล้วก็พม่าก็ยึดนะคะเพราะฉะนั้นมอญจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีประเทศนะแต่ไม่มีแผ่นดินอันนี้เป็นหนึ่งเดียวเลยแต่ได้รับการยอมรับนะว่ามีมอญประเทศมอญแล้วผมสาววันนี้ที่คือประเทศมอญเลยนะแต่ว่าณปัจจุบันไม่มีแล้วทีนี้ความเชื่ออย่างนึงความเชื่ออย่างนึงของคนมอญนะคะสังเกตว่าสัญลักษณ์อย่างเดียวเลยที่เป็นสัญลักษณ์ผมบอกว่าที่ตรงนี้มีชาวมอญอยู่คืออะไรคะหงหงมอญแต่ต่างกับหงของไทยคะอ้วน หงอ้วนใช่ไหมคะขาจะสั้นๆเนาะตัวป้องๆเนาะน่ารักนะแล้วหงเนี่ยก็จะต้องอยู่บนเสาใช่ไหมเคยสังเกตไหมว่าหงจะหันหน้าไปทางทิศไหนคะโอ้เก่งมากหงมุกตัวที่สร้างขึ้นมาในวัฒนธรรมของชาวมอญจะหันไปทิศเดียวกันคือเมืองหงสาวดีเพราะเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าสักวันหงจะคืนถิ่นน่ากลัวไหมขนลุกนี่หนาวมันไม่ใช่มันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งสักวันหงจะคืนถิ่นอันนี้เราแบบลองประมาณการว่าถ้าเกิดเขาจะคืนถิ่นจริงๆเนี่ยเขาต้องทำอย่างไรตีนหงจะคืนถิ่นปีนเลยคือมันเป็นนัยยะนะมันไม่ใช่เรื่องของ acting เนาะมันเป็นเรื่องของนัยยะเพราะฉะนั้นนัยยะตรงนี้น่ากลัวมากสักวันโหงจะคืนหินและสังเกตชาวมอญจะรักษาวัฒนธรรมตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะในกลุ่มพระประแดงซึ่งก็ยังใช้ภาษามอญอยู่ที่ไหนอีกข้ามอญเยอะสังขละบุรีนะคะสังขละบุรีถ้าไปเนี่ยเราจะนึกว่าเราไปต่างประเทศเลยนะคะใช่ไหมคะใครเคยไปคะยกมือหน่อยไปแล้วรู้สึกไหมคะเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าตอนเช้ามีผู้หญิงเนาะเขาจะเทินศีรษะเนาะจะมีผ้ารองแล้วก็เขาจะยกของอะไรเขาจะไม่ยกเหมือนบ้านเรานะเขาก็เทินศีรษะไปเลยเราก็ดูแปลกนะนี่คือแบบเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นนะ
แข่งข้าวเราไหวไหมเอามาเชิญคงไม่รอดเนาะคว่ำกันไปตั้งแต่ก้าวแรกเนาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ปทุมธานีนะคะก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์มอญอยู่ทีนี้แต่อาจารย์นุชจะพูดอย่างนี้จริงๆก็เป็นคนไทยแล้วล่ะเขาเป็นคนไทยตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะแต่สิ่งนึงที่เขายังคงไว้ก็คือบรรพบุรุษค่ะเพราะฉะนั้นมักอาจารย์นุชมักใช้คำว่ากลุ่มคนไทยที่นับถือบรรพบุรุษหรือมีครับบรรพบุรุษเป็นชาวมอญนะคะอันนี้ก็คือลองมาดูงานสร้างสรรค์ถ้าเกิดเราจะทำชุดการแสดงเมื่อวานนะคะเพื่อนๆบอกอย่าทำชุดนี้หนึ่งแหละเราได้เรื่องของการสร้างสรรค์สร้างสรรค์อะไรระบำนะคะสองนะคะอันนี้ในเรื่องของอะไรอะไรคือผลผลิตก็คือเดี๋ยวจะอธิบายรวมไปเลยแล้วกันนะคะอะไรคือผลผลิตที่เราจะสร้างสรรค์ก็คือชุดระบำนะคะสองในเรื่องของดอกบัวนะคะดอกบัวถ้าคำถามการวิจัยลองทายซิว่ามันน่าจะเป็นอะไรเรื่องของอะไรคะถ้าเป็นโจทย์ที่เราตั้งไว้เพื่อเราจะดำเนินการวิจัยมันจะเป็นเรื่องของอะไรชนิดไหนล่ะถ้าเราจะทำของบัวบัวมีหลายชนิดไหมคะเหมือนกับนกที่ถามไปครั้งแรกบัวมีหลายชนิดนะบัวที่เราใช้แกงรับประทานได้คือบัวแดงสายบัวใครอยู่ดอนคะอ๋อไม่มีเดี๋ยวเราจะต้องไปเที่ยวเอามีใช่ไหมไม่แอบไปอ๋อหนึ่งท่านเป็นไงคะเป็นหนองไม่ใช่หนองหนองบัวแดงโอเคเป็นทะเลบัวแดงสวยไหมคะอยากชวนเพื่อนไปเที่ยวไหมคะวันนี้ยกเป็นแอมบาสเดอร์บัวแดงนะคะแล้วถามว่าบัวแดงที่อุดรกับบัวแดงที่ปทุมธานีเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมใครอยู่ปทุมบ้างใครอยู่ปทุมบ้างยกมือ1 2 3อะบัวแดงโคราชเหมือนอุดรมั้ยคะเหมือนใครบอกไม่เหมือนเดี๋ยวเธอแกงก็อร่อยเหมือนกันด้วยแหละนอกจากบัวแดงแล้วก็ยังมีไหลบัวไปตำส้มตำอีกเนาะใช่มั้ยคะแล้วก็มีอะไรอีกนอกจากบัวแดงมีบัวอะไรคะบัวหลวงจะเป็นสีอะไรคะสีขาวเห็นมั้ยแตกต่างละเรื่องของบัวของชนิดเนี่ยนะคะแล้วมีบัวอะไรสัตตะบูดสัตตะวงกตมีอะไรอีกคะบัวตูมบัวบานบัวเผือกเยอะแยะเลยดูซิเรามีจินตนาการที่บัวแต่ละบัวเป็นไงขนาดก็แตกต่างสีก็แตกต่างเพราะฉะนั้นคนที่จะทำระบำดอกบัวต้องคิดด้วยนะคะว่าคุณจะใช้ดอกบัวอะไรก็เห็นอะไรตอนนี้ดอกบัวที่แบบอุ้ยดอกบัวในนาฏศิลป์ก็เยอะนะใช่ไหมคะรำโคมก็เป็นสัญลักษณ์คือดอกบัวระบำบัวไทยอันนี้ชัดเจนก็บัวแต่ละชนิดแล้วมีอะไรอีกคะระบำฟ้อนอะไรนะคะมีด้วยเหรอคะที่ไหนเอ่ยที่ไหนอ๋อของพวกศิลป์ดอกกระบัวเนี่ยนะคะบัวอ๋ออันนั้นเขาเรียกดอกบัวไทยที่พูดเมื่อกี้ดอกบัวไทยเนี่ยมันจะรวบรวมบัวทุกประเภททุกชนิดนะคะเท่าที่คุณครูเขาจะสามารถออกไปรังได้เราอ่ะแล้วก็มีเหล่าข้าคณะระบำดอกบัวของเราอ๋ออันนี้แล้วมีดอกบัวอะไรที่ชัดเจนอีกที่หนึ่งเป็นพื้นบ้านบ้านใครมีดอกบัวอยู่กับเซิร์ฟปงลางใกล้ๆกันหนองบัวลำพูก็มีที่ไหนอีกอุบลราชธานีอุบลแปลว่าดอกบัวเห็นไหมคะเขาก็ฟ้อนกันเนอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดอกบัวปทุมธานีต้องมีอัตลักษณ์เหมือนกันนะทีนี้ต่อไปคำต่อไปคือคำว่ามอญมอญก็บอกแล้วว่ามอญสังขะก็มีมอญพระประแดงก็มีมอญปทุมธานีก็มีมอญโคราชก็มีนะคะทราบไหมว่าที่โคราชมีมอญมอญสี่คิ้วน่าจะเป็นยวนยวนโยนกยวนโยนกนี่อพยพมาจากเชียงใหม่เลยนะคะแต่ยวนที่ปักธงชัยค่ะ
ประวัติมาตั้งแต่สงครามเนาะสงครามอะไรนี่แหละแอบแม่เราจะไม่พูดถึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นชาวมอญแต่ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของภาษาเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าคนที่อายุเยอะที่สุดของยุคก็จะต้องหายไปจากไปเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่ที่ปากคนใช้คือการเล่นนะคะอะไรเป็นสัญลักษณ์ของการเล่นที่ผมบอกว่าเป็นของมอญสบาแล้วจะต่อท้ายด้วยสบารามันเนาะใช่ไหมคะเห็นไหมว่ามันมีสิ่งที่มันลิงก์กันไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมอญเวลาเราจะทำเราก็จะต้องชัดเจนด้วยว่ามอญที่เราจะทำก็คือกลุ่มไหนหรือใครนั่นเองนะคะต่อไปในเรื่องของวงเล็บปทุมธานีอันนี้เป็นเรื่องของสถานที่นะคะเราก็ระบุไปเลยนะคะไม่ทำที่อื่นนะจะทำที่ปทุมธานีและเราก็จะต้องตกลงด้วยว่าเราจะมีอัตลักษณ์อะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการสังเคราะห์ข้อมูลเราจะค้นขึ้นมานิดหนึ่งจากคำถามการวิจัยต่างๆที่พาคิดวิเคราะห์ตามลำดับมานะคะเราจะเห็นว่าเราจะมีคำถามซึ่งเราต้องการคำตอบอยู่ว่าเรื่องของแผนหรือขั้นตอนการทำงานก็จะต้องมาตอบด้วยว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นสมาชิกในกลุ่มสัก5คน10คนหรือจะเป็นเดี่ยวนะคะหรือจะมีงบประมาณเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่ที่เราจะทำมันก็จะมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วก็เวลาที่บังคับอยู่นะคะ2ก็คือกรอบแนวคิดและทฤษฎีเวลาเราจะสร้างเนี่ยนะคะกรอบแนวคิดเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงกรอบแนวคิดเราจะนำมาใช้มากที่สุดในการที่เราสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์เพราะว่าอะไรในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีทฤษฎีโดยเฉพาะแต่เราจะมีสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพูดถึงก็เรื่องของนาฏยศาสตร์ใช่ไหมคะซึ่งเราเชื่อว่าเรานั้นได้รับอิทธิพลการฟ้อนรำนี้มาจากอินเดียทีนี้ทฤษฎีนาฏยศาสตร์เนี่ยนะคะจะมีเฉพาะเลยคือว่าความหมายเฉพาะของทฤษฎีนาฏยศาสตร์ที่นำมาใช้คืออะไรทราบไหมคะทฤษฎีที่ระบุเลยว่าถ้าไร่รำนั้นถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากเทพเจ้าแล้วเทพเจ้าที่เราชาวนาฏศิลป์นับถือคือพระศิวะหรือพระอิศวรนะคะพระนามท่านจริงๆแล้วเดอะทาวสันออฟแฟร์จริงๆพระนามท่านเยอะแยะเป็นพันๆพระนามเลยแล้วก็มีรูปลักษณ์เยอะไหมคะเยอะนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเทพกรณังซึ่งเราจะเชื่อว่าคัมภีร์นาฏยศาสตร์จนถ่ายทอดมาสู่เป็นทฤษฎีเนี่ยนะคะก็คือมาจากคอนเซ็ปต์นี้นะคะทฤษฎีนาฏยศาสตร์แต่พอการสร้างสรรค์อื่นเราจะสังเกตว่าชุดการแสดงที่เราได้เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดมานั้นเราจะรับการถ่ายทอดมาจากรุ่นบรรพจารย์ที่เรายังทันอยู่ก็จะมีที่เราอ้างอิงก็คือคุณครูละมุนยะมังคุปแล้วก็ใครคะอาจารย์เฉลยสุขมณีนะคะท่านก็ได้คิดประดิษฐ์ชุดท่ารำไว้เยอะแยะมากมายสิ่งหนึ่งนะคะที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้เราแบ่งแยกลักษณะของการแสดงการสร้างสรรค์แต่ละชนิดออกได้ก็คือข้อแตกต่างนะคะหนึ่งระบำโบราณคดีท่านแยกไว้ต่างหากเลยนะคะโบราณคดีเนี่ยท่านย้อนมาจากสมัยไหนคะทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนแล้วก็สุโขทัยแต่ปัจจุบันมีเพิ่มหรือยังมีแล้วนอกจาก5เป็นอยุธยาแล้วมีอะไรอีกคะรัตนโกสินทร์มีแล้วนะเพราะฉะนั้นสมัยเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นตามระยะเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่มันถูกจำกัดไว้ก็คือช่วงของระยะเวลาแล้วก็ในเรื่องของการจะคีเอทเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นกรอบแนวคิดหนึ่งที่พวกเราจะต้องนำไปใช้นะคะแล้วการที่เราสร้างสรรค์โดยใช้กรอบนี้เนี่ยนะคะโบราณคดีมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นทฤษฎีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เราก็อาจจะต้องนำมาใช้เป็นกรอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนาฏศิลป์จะอยู่ระดับตัวเองไม่ได้นะคะต่อไปนะคะการสร้างสรรค์เวลาเราสร้างสรรค์เราต้องมาดูเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์โรสลินก็ได้กล่าวถึงเนาะว่าเวลาเราสร้างสรรค์เนี่ยเราต้องมาคิดว่าเราจะผลิตใหม่เลยนะถ้า
มีแนวคิดมีไอเดียบันเจิดมากฉันจะคิดใหม่เลยคิดเองใหม่ตั้งแต่การแสดงท่าทางเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราผลิตขึ้นมาใหม่หรือไม่ผลิตใหม่หรอกก็ปรับปรุงบางส่วนและอาจจะเรื่องปรับปรุงเรื่องของเสื้อผ้าหรือว่าดนตรีให้มีความกระชับสนุกสนานยิ่งขึ้นถ้าเราเห็นที่ว่ามันช้าอ่อนหวานเกินไปหรือเป็นการผลิตซ้ำคำว่าผลิตซ้ำนี่คือเอาของเก่าแหละมาปะปนใหม่แต่มันจะต้องมีบางอย่างใช่ไหมคะที่เราคิดว่าเราทำใหม่เพราะอะไรก็คือมีวัตถุประสงค์นะคะต่อไปลักษณะของการผลิตซ้ำจะโดยอะไรก็จะมีโดยเรียนแบบหรือเปรียบเทียบหรือสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาใหม่เพราะว่าท่าทางเราเนี่ยสามารถที่จะหนึ่งแหละถ้าเกิดเรียนแบบเนี่ยเราจะเรียนแบบอะไรท่าทางของอะไรใช่ไหมคะทฤษฎีมันก็จะมีบอกนะคะหรือเปรียบเทียบ comparative เนี่ยก็จะมีเรื่องของเปรียบเทียบกับอะไรซึ่งบางทีเราลังท่านี้แหละแต่เราไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเราจะมีการเปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นอะไรถ้านัตยศัพท์ภาษา5เนี่ยเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะอย่างเช่นเราบอกมือกว้างอย่างเงี้ยถ้าเป็นพรมสีหน้าหมายถึงอะไรคะยิ่งใหญ่อันนี้เรารู้กันทุกคนแล้วเนาะมันจะเป็นเปรียบเทียบด้วยกับขนาดความยิ่งใหญ่สองก็คือเป็นการสร้างสัญลักษณ์ด้วยเหมือนกับถ้าจะรู้ทำท่านี้สวยนะคะอันนี้คือการสร้างสัญลักษณ์แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้เป็นกรอบในการสร้างสรรค์นะคะต่อไปก็จะมีเรื่องของผลผลิตนะคะผลผลิตนวัตกรรมคือเราอะได้แน่นอนและสิ่งที่เราจะทำแต่เราจะได้อะไรระบำหรือเป็นอะไรอย่างที่จะรู้ว่าชนิดของดอกบัวเมื่อกี้เรากำลังอยู่ในคอนเซ็ปต์ของดอกบัวนะคะชนิดแต่ละอย่างเราก็ต้องสรุปลงไปชัดเจนใครเราจะทำกับใครอย่างเช่นเป็นชาวบ้านหรือเป็นผู้มีบรรพบุรุษหรือผู้ที่อาศัยชุมชนท้องถิ่นในอดีตในปัจจุบันก็จะมีผลต่อไม่เป็นเรื่องนั้นสิ่งที่เรากำลังจะทำนะคะไม่เกี่ยวสายทีนี้มาดูกรอบแนวคิดดำเนินการวิจัยเมื่อกี้บอกแล้วว่ากรอบแนวคิดทฤษฎีเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดนะคะมาสู่การสร้างกรอบแนวคิดดำเนินการวิจัยนะคะเราก็มาดูอันนี้คือยกตัวอย่างมามองเห็นไหมครับตัวมันเล็กนิดนึงคืออยากให้เห็นว่าคือเวลาเราสร้างกรอบดำเนินการวิจัยเนี่ยนะคะมันก็จะมีสิ่งที่เราเอามาเชื่อมโยงกันว่าถ้าเราจะทำเราจะเริ่มจากอะไรอันนี้ก็คือ1ศึกษาเอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องถ้าเราทำเรื่องของดอกบัวมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องไปค้นคว้าก็จะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกบัวเกี่ยวข้องกับชาวมอญเกี่ยวข้องกับจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ทฤษฎีสร้างสรรค์เข้ามานะคะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์พื้นบ้านด้วยแต่ถ้าเกิดคุณทำอย่างอื่นคุณทำนาฏศิลป์ไทยคุณก็ต้องเอาเรื่องของอะไรคะนาฏศิลป์ไทยมาที่ไม่ใช่พื้นบ้านนะคะต่อมานอกจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเราก็จะต้องลงภาคสนามใช่ไหมคะเพราะเราทำกับท้องถิ่นชุมชนดังนั้นรูปแบบงานวิจัยเราจะเป็นแบบออกฟิลด์ค่ะก็คือออกภาคสนามทีนี้เวลาเราออกภาคสนามเราจะไปเก็บอะไรหนึ่งแหละเราจะไปศึกษาการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในท้องถิ่นเพื่ออะไรเพื่อเป็นสิ่งที่เราจะเชื่อมโยงว่าทำไมเราถึงสร้างรูปแบบการแสดงแบบนี้เพราะเราจะต้องตอบให้ได้ว่าในชุมชนเรามีอย่างนี้นะเราจึงสร้างแบบนี้นะคะสองก็คือศึกษาเพลงดนตรีท้องถิ่นมีไหมเฉพาะมันจะมีคำถามว่าเวลาเราไปนำเสนอเนี่ยนะคะเอ้าคุณเล่นดนตรีนี้มาจากไหนมีเหรอที่บ้านคุณใช่ไหมคะต้องดนตรีนี้มีเหรออ้างเหมือนจากโคราชเนี่ยคือถ้าดนตรีพื้นบ้านเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นโทนถ้าเป็นพื้นบ้านจริงๆเลยก็คือมีแค่โทนอย่างเดียวนะคะต่อมาสิ่งหนึ่งที่มีอีกอย่างนะคะที่โคราชมีคือมโหรีโคราชนะคะมโหรีจะแตกต่างจากวงอื่นๆยังไงคะอะไรเป็นเอกลักษณ์ของมโหรีมีปีเป็นเครื่องเป่ามีอะไรอีกคะซอเป็นเครื่องสีมีอะไรอีกกองเป็นเค
ครื่องตีเพราะฉะนั้นคำว่ามโหรีไม่ว่าจะอยู่ในดนตรีไทยหรือว่าดนตรีพื้นบ้านก็คือการผสมผสานของเครื่องดนตรีที่มีลักษณะทั้งดีสีตีเปล่านะคะเหมือนกันทีนี้ดูนะว่าท้องถิ่นคุณมีไหมแล้วก็หนึ่งละนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องเราจะต้องทำไมต้องไปสัมภาษณ์ด้วยประวัติความเป็นมาสำคัญมากอยู่ๆเราจะไปนั่งแบบจินตนาการเองไม่ได้เนาะอันนี้คือสำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรคะการสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาษาภาษาล่ะที่เราจะใช้ถ้าสมมติว่าชุดการแสดงนั้นมีบทร้องเราจะให้ร้องออกมาเป็นภาษาของอะไรอย่างเช่นถ้าเราอยู่อีสานเราก็จะต้องใช้ภาษาอีสานแหละเช่นหมอลำโคราชก็จะมักจะใช้ภาษาท้องถิ่นโคราชถ้าเป็นภาคใต้ก็จะต้องเป็นสำเนียงออกใต้ใช่ไหมคะเหนือก็จะต้องเป็นเหนืออู้กำเมืองอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีส่วนสำคัญแล้วก็มาดูตำนานเรื่องเล่านิทานวรรณกรรมในท้องถิ่นมีไหมถ้ามีเราอาจจะเชื่อมโยงได้ใช่ไหมคะอีกอย่างว่าเราจะเอาเรื่องของวรรณกรรมมาเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไหมว่าเป็นแนวคิดหรือแรงบันดาลใจที่เราจะทำนะคะแล้วก็เป็นพื้นภาพเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเรื่องดนตรีหรือท่าทางอะไรต่างๆนะก็จะต้องเก็บมาให้หมดเลยอันนี้คือเป็นเรื่องของกรอบนะคะแนวคิดการดำเนินการวิจัยอันนี้ก็คืออาจารย์นุ๊กก็จะฝากไปแค่นี้แหละนะคะมองเห็นภาพไหมคะว่าวิธีที่เราจะใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีไปใช้ในการวิจัยเราจะเอาไปใช้อย่างไรพอมองออกเนาะมีคำถามไหมคะยังไม่ตื่นแซวเล่นนะคะอันนี้คืออยากให้ทุกคนนะคะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆถ้ามีอะไรสงสัยก็จะถามได้ต่อนะคะเดินอยู่แถวนี้ก็ถามได้นะคะมีเอ็นปุ๊บเด้งไปสี่นั่นสิไม่มีใครถามเลยงั้นเดี๋ยวอาจารย์นุชจะถามเดี๋ยวอาจารย์นุชจะถามแล้วปิดก่อนแอบถามได้ไหมอ้าวมันไม่มีสมาธิเพราะหูมันหนาวเอ้ารู้อย่างนี้จันปุ้มสัปดาห์หน้าเราต้องแจกผ้าห่มเนาะแบบโดนดองเราต้องแจกผ้าห่มกรอบนี้ใช่ไหมคะจริงๆมีอีก2เฟรมแอบให้ดีใจเล่นว่าหมดแล้วจะทดสอบจิตวิทยาไปถามอาจารย์โน้ตถามจันปิ่นก็ได้วันนี้ทำไมจันปิ่นสวยจังนี่คุณชอบเราเห็นด้วยแต่เราได้ไอเดียนะเพราะว่าไม่มีสมาธิแล้วเราหนาวเดี๋ยวคราวหน้านะแจกไม่ต้องแจกกระเป๋าแจกผ้าห่มคือแอร์เนี่ยนะคะถ้าเกิดเราคือมันมีอยู่2ตัวสวิตช์ที่เปิดเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราปิดตัวนึงเนี่ยมันจะร้อนคือมันไม่พอค่ะมันไม่พอกับขนาดของห้องมันก็จะอึดอัดเอาอย่างนี้ดีกว่าเราทำกิจกรรมอื่นที่ให้ความอบอุ่นดีกว่าลุกขึ้นเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยรับรองเอาเปลี่ยนเรื่องพูดเลยใช่ไหมเอาเปลี่ยนเรื่องพูดเลยอย่าพูดกันต่อการเลยออกกำลังกายหนาวมากอาจารย์น้ำปางแนะนำให้ลำเพลงช้าเพลงเร็วเคลียร์กับอาจารย์น้ำปางเองเลยนะคะทีนี้ดูนะคะถ้าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาเมื่อกี้นี่พูดจริงนะว่ายังเหลืออยู่อ่ะไม่ได้ล้อเล่นนะทีนี้ดูอันนี้สั้นๆ นะคะเวลาเราจะวิเคราะห์ไปวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะคะคือคนตรวจเนี่ยคนตรวจงานวิจัยเนี่ยเขาจะย้อนกลับไปดูที่คำถามการวิจัยที่เราตั้งไว้ค่ะคุณต้องตอบให้ได้ตามที่คุณตั้งไว้ถ้าคุณตอบชัดเจนเขาก็จะไม่ถามคุณเพราะมันเคลียร์แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทำตัวไม่เคลียร์มันจะมีคำถามของคณะกรรมการอันนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะคะเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ข้อมูลมันจะแบ่งออกอยู่เป็น2ประเภทเวลาคุณเอาไปวิเคราะห์
ถ้าวิจัยทั่วไปจะมีเรื่องของอะไรคะการใช้สถิติเข้ามาใช่ไหมแต่นักศิลป์ใช้มีคะสถิติก็ใช้บางเรื่องอย่างเช่นเราต้องการนับจำนวนของการศึกษาเรื่องของรูปแบบของการแสดงแต่ละชนิดว่าตั้งแต่พ.ศ.นี้ถึงพ.ศ.นี้มีกี่ชุดการแสดงเพื่อไปอะไรเพื่อไปเป็นข้อมูลในการที่จะกล่าวได้ว่าค่านิยมของคนชาวเราชาวนาฏศิลป์นิยมสร้างสรรค์แบบไหนมากที่สุดอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้สถิติมาเกี่ยวข้องได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์นะคะเราจะไม่ใช้สถิตินะคะเราจะใช้การวิเคราะห์หนึ่งเอกสารตามที่เมื่อกี้ได้โชว์ไปแล้วนะคะสองการวิเคราะห์โดยการสังเกตนะคะเวลาเราเอาไปอธิบายในคำถามการวิจัยที่แบ่งไว้ให้ตอนสังเคราะห์เนี่ยนะคะเวลาเราไปลงข้อมูลสนามเราต้องใช้การสังเกตการจดบันทึกการบันทึกรูปภาพการบันทึกวิดีโออันนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการยืนยันนะคะคำตอบของเราว่าหลังจากที่เราลงการศึกษาแล้วเราครีเอทงานของเรามาแล้วเนี่ยนะคะเรามีที่มาชัดเจนแน่นอนเราไม่ได้นั่งเขียนเนาะอันนี้คือชัดเจนมากที่สุดนะคะทีนี้ดูนะคะการเขียนนะคะก็จะใช้รูปแบบของการนำเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ต่อไปเวลาเราสรุปนะคะมีสิ่งหนึ่งเมื่อวานนี้ก็อาจารย์รสลินได้กล่าวไว้นะคะว่าเราจะต้องกล่าวถึงประโยชน์ของการสร้างสรรค์ชุดการแสดงของเราไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวนะเราต้องเล่าก่อนเหมือนเราเล่าพรีเซนต์ตัวเองอะไอ้ที่เราสร้างสรรค์มานะเราไม่ได้สร้างสรรค์เล่นๆแค่โชว์นะแต่มันมีความรู้ซ่อนอยู่อย่างเช่นเราอยากจะทำเรื่องของอัลบั้มอะไรดีอะที่มีประโยชน์เอาขอยกตัวอย่างเทพรักษ์เมื่อวานแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้บอกกลุ่มอำเภอเทพรักษ์ของจังหวัดสิงห์บุรีนี่แหละคือโคราชเนี่ยเรามีฟาร์มกังหันไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้านะคะจะมีอยู่ที่อำเภอเทพรักษ์กันทุพศแล้วก็จะมีที่สีคิ้วกับเขาใหญ่นะคะทีนี้เขาก็บอกว่าเอ้าถ้าเกิดเราจะมาคิดการแสดงกังหันนะกังหันลมเนี่ยได้ไหมก็ได้นะแต่ก็ขึ้นอยู่ว่ารูปแบบที่คุณจะนำเสนออ่ะคุณจะนำเสนอออกมาในแบบไหนและทีนี้ต้องเขียนให้ได้ว่าทำไมคุณถึงอยากทำชุดนี้มันมีประโยชน์อย่างไรนอกจากจะเป็นชุดสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์แล้วคุณอาจจะบอกว่าอ๋อมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะที่เราอยากประชาสัมพันธ์เวลาคุณเอาไปโชว์ที่เราเอ้าทำไมทำกังหันลมบอกอ๋อโคราชมีฟาร์มกังหันลมนะคะขอเชิญท่องเที่ยวได้เลยค่ะอย่างเงี้ยสองก็คือฟาร์มกังหันลมมันสามารถตอบสนองท้องถิ่นได้อย่างไรอย่างเช่นไฟฟ้าเอาไปช่วยในเรื่องของอะไรคะสาธารณูปโภคเนาะใช้ในการเปิดอ่านหนังสืออย่างน้อยแหละเรามีไฟฟ้าในท้องถิ่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสี่ยงกับไฟฟ้าดับถูกไหมอันนี้เป็นข้อเสี่ยงที่น้อยกว่าจังหวัดที่ไม่มีในต่างประเทศเคยเดินทางไปที่เวเนซุเอลาใช่ไหมคะอาจารย์ไปเมืองที่เขาผลิตกระแสไฟฟ้าเมืองนี้ใช้ไฟฟ้าฟรีแล้วเรานะหนาวเหมือนตอนนี้เราก็ไม่ปิดแอร์เขาบ่นเราใหญ่เลยเนาะบอกปิดทำไมห้ามปิดเราออกไปข้างนอกบ้านเราก็ต้องปิดใช่ไหมกลับเข้ามาเขาเปิดไปเลยเราก็ว่าเปิดทำไมเขาบอกว่าอยู่ที่หลังอย่าปิดอีกอย่าปิดบ้านเราใช้ไฟฟรีไม่ต้องปิดมาทีไรกลับมาตอนไหนก็เย็นฉ่ำเดี๋ยวต้องให้แนวคิดด่านคุณพบใช้ไฟฟรีอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องสรุปมาได้ว่าสิ่งที่เราสร้างสรรค์มันให้ประโยชน์อะไรนะคะเวลาอภิปรายหัวข้อสุดท้ายแล้วเวลาอภิปรายผลเราทราบไหมว่าเวลาเราอภิปรายผลเนี่ยเราจะต้องเขียนประมาณไหนคือเนี่ยจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิติงมาเลยแล้วเรามาถ่ายทอดคือเมื่อก่อนเราอะส่งเคยสงสัยไหมเอาจริงๆเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอะที่เราเอาไปใส่ในบทที่สองอะหรือเชลเลนเจอร์อะค่ะเราเอาใช้อะไรจริงครับหรือคิดว่าโอ้ยเขาก็อยากเห็นเฉยๆแหละว่าเราคุ้มปะข้อมูลมาบ้างไหมแค่ไหนให้มันหนา
รอไว้ครับหลายๆคนนะถ้าถ้าเล่มไม่พอก็มีสิบเล่มมีสิบเล่มจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายนะคะของลิเทเลเจอร์เนี่ยคืออยู่ตรงนี้ค่ะว่าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะทุกเรื่องคุณจะต้องเอามาอภิปรายผลว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันตรงกับหนึ่งแหละถ้าเป็นเอกสารงานวิจัยเรื่องของทฤษฎีและความคิดมันตรงไหมมันเหมือนคล้ายไหมมันสอดคล้องไหมหรือคุณเอารูปแบบแนวคิดการวิจัยของเขามาแต่เวลาคุณทำคุณไม่ได้แบบที่เขาทำอันนี้เราเหมือนถ้าเกิดทำแล้วมันดีกว่าเขาแสดงว่าเราควรพบอะไรคะทฤษฎีใหม่หรือแนวคิดใหม่ด้วยนี้โลกเลยต่อไปเราจะเป็นเจ้าแห่งทฤษฎีอาจจะเป็นทฤษฎีอาจารย์อยู่แถวๆนี้ต่อไปเราต้องถามค่ะทฤษฎีอะไรคะหนูขอใช้บ้างอะไรเงี้ยจริงๆจุดมุ่งหมายสำคัญคือคุณต้องสามารถอธิบายให้ได้ว่ามันสอดคล้องหรือถ้าไม่สอดคล้องไม่เหมือนคล้ายมันแตกต่างจากที่เขาเคยทำไว้อย่างไรมันสำคัญตรงนี้ค่ะสุดท้ายนอกจากอภิปรายแล้วเรายังต้องเสนอแนะต่อไปใช่ไหมคะถ้ามันแตกต่างคราวหน้าคุณต้องเสนอไหมว่าเราจะต้องปรับปรุงหรือว่าทบทวนทำไมเราถึงแตกต่างจากสิ่งที่เขาเคยคิดประดิษฐ์เอาไว้หรือมันอาจมีขั้นตอนไหนที่ควรจะได้ศึกษาเพิ่มเติมอันนี้เป็นเรื่องของการกับอภิปรายและเสนอแนะค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะไปเขียนบทที่2ได้เลยใช่ไหมคะนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะรู้แล้วคำนี้นะคะว่าแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีนะคะเราจะเอาตรงไหนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้บ้างนะคะสำหรับงานสร้างสรรค์งานวิจัยของเรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ดร.กรณ์นิสัยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแล้วแบบต่อไปเราจะพักเบรกนะคะเห็นทุกคนนั่งไปพักเบรกว่าอากาศร้อนข้างนอกนิดนึงนะคะแต่อาจารย์ขาก่อนไปนะคะขออนุญาตค่ะแจ้งรายชื่อนะคะคณาจารย์เอาล้มโต๊ะกันเลยทีเดียวขนาดนี้นะคะรายชื่อคณาจารย์ที่ยังทำการยืนยันก็คือสแกน QR code ยังไม่สำเร็จนะคะมีอยู่14ท่านแต่ตอนนี้มี1ท่านที่ไม่ได้มาเลยนะคะตัดออกไปเท่ากับว่าเหลืออยู่13ท่านนะคะที่ยังยืนยันคือสแกน QR code ยังไม่สำเร็จอาจารย์สามารถออกไปยิ้มในห้องก็มีนะคะข้างนอกก็มีหรือใครทำไม่ได้จริงเดินมาหาบังนะคะบังโหลดแอปนั้นกันแล้วเดี๋ยวบังดำเนินการให้นะคะก็มีอาจารย์อภิสิทธิ์นะคะอาจารย์สุมนาอาจารย์วัฒนพงษ์นะคะอาจารย์สถิตอาจารย์ทิพย์พาพรอาจารย์กรกมลอาจารย์หนึ่งฤทัยอาจารย์สุริยงอาจารย์ปลอดภาษีอาจารย์สิทธิพงศ์ค่ะอาจารย์นิรนาถอาจารย์รัชานนท์อาจารย์ชนิดาภาและอาจารย์ทิติยาค่ะนะคะ14ท่านนะคะนะคะทันไหมคะอาจารย์อาจจะสแกนแล้วแต่มันอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะไม่สมบูรณ์ทีเนี้ยการยืนยันของอาจารย์ที่สพคยังไม่สมบูรณ์นะคะเขาตรวจสอบรายชื่ออาจารย์แล้วมี14ท่านนี้ที่ยังการยืนยันยังไม่สมบูรณ์นะคะนะคะก็14ท่านนี้รับเบรกแล้วเข้ามาข้างในเลยจะได้มาทำพร้อมๆกันค่ะถ้าทำไม่ได้เดินมาหาปานนะคะเดี๋ยวปานจัดการให้นะคะค่ะรบกวนเด็กด้านนอกเลยนะคะว่าจะรบกวนรีบเข้ามานิดนึงเนาะ10นาทีนะคะอาจารย์เพราะว่ามันจะมีอีก2หัวข้อให้เสร็จตอนเที่ยงนะคะงานมาตรฐานนะคะกับการสร้างสรรค์งานด้านสิ่งเพื่อรับใช้สังคมนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะวิทยากรรุ่นหลังนะคะสื่อเราพอบอกวิทยากรรุ่นหลังอาจารย์เวลาประเมินรบกวนใช่ค่ะไม่อย่าติแต่ให้ข้อเสนอแนะเพราะว่ามันมีบางหน่วยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกโคราชวันนี้ไม่รู้ผอเขตไหนจะมาบางเทพทุกจุดนะคะศูนย์นอกตะวันเมื่อวานหรือวันศุกร์ที่จัดการโรงแรมนะคะก็ไม่สังเกตการแล้วก็รุ่นก่อนจะเจอว่าวิทยากรไม่ครบวิทยากรไม่ตรง
ัวข้อไม่ตรงแต่หัวข้อไม่ตรงของเราเนี่ยขอนิดนึงก็คือถ้าอาจารย์ไปเขียนอย่างนั้นเราเสียหายคือเรามีครบแต่ไม่ตรงวันเฉยๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันลิงก์มาตั้ง6เดือนแล้วอ่ะเพื่อก่อนก็จะนั่นก็คือเราก็เทียบกับว่ามันครบกันแล้วกันไม่ใช่ว่าไม่ตรงคือเราทำหายแต่นี้เราก็มีงอกไอ้งอกตอนบ่ายเนี้ยจะเรียนอาจารย์ว่าสพค.บอกว่าถ้าพูดเรื่อง PLC ไม่ให้นับชั่วโมงไม่ให้เบิกนะคะแต่เราก็เอามาเสียบไว้โดยที่เราไม่ได้ใส่เข้าไปในแผนคิดว่ามันน่าจะตรงกับความต้องการของอาจารย์เนาะแล้วก็คนที่มาพูดเป็นผอ.เขาก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ต้องการอะไรมีอะไรก็ถามได้ทีนี้เรามีกลุ่มไลน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าบางเรื่องที่มันไม่สามารถตอบอาจารย์ได้ในห้องเดี๋ยวจะเอาข้อมูลที่เขาได้ไปหามาแล้วก็ส่งให้อาจารย์อีกครั้งนึงนะคะที่ว่าจะได้มีความกระจ่างเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันเขาอาจจะบริหารจัดการในเขาแบบนึงแต่พออาจารย์ไปโรงเรียนแล้วไปเจอแบบนึงอะไรที่มันอาจจะถามได้แล้วคุยเรื่อง 6,000 กันเลย 6,000 ที่อาจารย์จ่ายเนาะทำไมถึงคิด 6,000 เราไม่ได้คิดแล้วจบนะคะเราคิดแล้วก็ให้สพค.ประเมินบางหลักสูตรก็ต้องมาแก้ตัวเลขเพราะว่าเขาบอกไม่ได้หรือเขาทำไม่ได้เขาไม่ได้เขาก็จะลดลงแล้วก็เราก็เขียนไปในกรอบคือถ้าหน่วยงานต้นสังกัดอาจารย์คิดว่ามันไม่ใช่อ่ะเขาก็จับเราลดตั้งแต่แรกแล้วนะคะและอีกอย่างนึงก็คือก่อนที่เราจะได้ค่าลงทะเบียนเราต้องจ่ายบางเรื่องไปก่อนเช่นสพค.ตรวจหลักสูตรเราคิด2,000 บาทถ้าเปิดหลักสูตรทุกหลักสูตรเนี่ยเป็นไม่รู้กี่พันเนี่ยคิดหลักสูตรเรา2,000ไม่ผ่านก็คือเสีย2,000ฟรีนะคะอันนี้ด่านที่หนึ่งด่านที่สองพอหลักสูตรผ่านเรามีระเบียบของมหาลัยว่าหลักสูตรที่รับลงทะเบียนจากคนภายนอกไม่ใช่งบประมาณที่หน่วยงานเราตั้งไว้ต้องหัก 10% ให้กับต้นสังกัดนะคะอันนี้คือเป็นระเบียบแล้วเราก็มาเจอครุศาสตร์ซึ่งเราไม่สามารถที่เราไม่ได้ตั้งหน่วยของเราเองที่ติดต่อตรงกับสพค.เราอาศัยหน่วยครุศาสตร์หน่วยครุศาสตร์ก็หักอีกรอบละ 20,000 นะคะสพค.หักอีกรุ่นละ500ไม่รู้เอาไปทำอะไรคือมันก็ไม่เยอะเนาะแต่พอมันร้อยเรื่องเนี่ยร้อยโครงการเนี่ยมันก็เยอะแล้วทำไมเราตั้งเหื่อคือบางเรื่องเราไม่ทราบอย่างเช่นที่บอกว่าอาจารย์ไม่ลงทะเบียนรุ่นที่แล้วที่ว่าขาดทุนคือเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายนะอาจารย์จะมาเท่าไหร่เขาก็จะบอกว่าก่อนหน้างาน2วันที่จะรู้จำนวนนะคะเกิดบอกว่าเรารับ80อาจารย์มา50เราคิด cover ว่า80เราไม่ขาดทุนเนี่ยเราคิดอย่างนั้นไม่ได้เลยเราก็ต้องเผื่อไว้น้องต้องเข้าใจกันไม่ใช่ว่าเรามาคิดมาว่าคิดอะไรตั้ง6,000แพงจังเลยแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนเป็นค่าลงทะเบียนค่าเดินทางก็โอ้อาจารย์ก็หาหลักสูตรใกล้ๆบ้านอาจารย์ก็ได้น้องบางทีมันเราก็รู้กรอบว่าเราก็เข้าใจนะไม่อยากจะอะไรนะคะจะทำให้อาจารย์เดือดร้อนแต่ถ้าเราเดือดร้อนเราก็ไม่รู้จะเอาตังค์ตรงไหนมามาจ่ายเรื่องต่างๆด้วยนะคะนั่นก็คงต้องขอความเข้าใจกันแล้วกันว่าทำไมถึงต้องเป็นเลทนี้นะคะถ้าห้องนี้ก็ต้องเสียนะตอนนี้ก็มันต่อรองกันอยู่เพราะไม่มีระเบียบของมหาลัยอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะจ่ายแบบอาจจะจ่ายไปประมาณเกือบ 30% น่ะของที่อาจารย์จ่ายมากับระเบียบต่างๆที่ไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายต้องจ่ายกับอาจารย์นะคะแล้วเขาก็ไม่มีการชี้แจงอาจารย์ไงเราไม่มีโอกาสเจอกันเนาะเพราะฉะนั้นก็คงต้องขอให้เข้าใจกันแล้วกันแล้วก็ถ้าสามารถยืนยันได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่อาจารย์ลงปั๊บมาชัวร์มีสิทธิ์ถอนตัวแต่อาจารย์ก็ไม่มีตังค์อยู่ในมือใช่ไหมคะทุกคนต่างเคว้งคว้างกันอยู่อะมีตังค์ส่วนตัวอันนี้ก็จะเลยว่าถ้ามันเป็นโครงการอย่างเนี้ยมันจะไม่มีต่ำกว่า4,500เลยเท่าที่สังเกตใช่ไหมคะ
พราะเขาก็ต้องกันเขาเจ็บตัวด้วยเหมือนกันนี่ถ้าจะให้หลักสูตรที่มันต่ำกว่านี้ต้นทุนต่ำกว่านี้มันก็ยากนอกจากว่าในหลักสูตรที่หลักโปรแกรมทำเองแล้วเขาไม่รองรับอาจารย์สนใจเดี๋ยวจะถามเป็นรายอีกทีนะคะว่าถ้าจะทำครั้งต่อไปอาจารย์สนใจแนวทางแบบไหนแล้วมันต้องไปสอดคล้องกับสพค.กำหนดด้วยนะหรือถ้าเราทำตามใจเราเนี่ยเขาก็ไม่รับรองหลักสูตรเราแต่เราอยากได้อะอยากสอนอาจารย์ปักเครื่องละครอยากสอนระบำอะไรเนี่ยอยากทำอยู่อาจจะลงทะเบียนล่วงหน้าอาจจะเป็นกลุ่มสนใจที่ไม่สามารถนับชั่วโมงได้อะเนาะบางทีเรื่องบางเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอาไปใช้แต่ว่าหน่วยงานเขาก็มองภาพรวมต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขามองทุกหลักสูตรแต่หลักสูตรเราเป็นหลักสูตรทักษะนะคะบางครั้งเราในอย่างเงี้ยเนี่ยเขาไม่ให้ปฏิบัติหรอกเขาให้ทำเพื่อไปตอบงานที่อาจารย์จะไปทำของงานวิชาการแต่ถ้าไปตอบโจทย์อาจารย์แต่ละสาขาเขาก็ทำยากคณิตศาสตร์มันก็คงไม่มาอบรมปฏิบัติอะไรใช่ไหมคะภาษาไทยมันก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องมาเสริมทักษะอะไรพวกนี้มันก็ต้องเข้าใจภาพรวมเขาว่าเขาต้องเขียนที่กรอบที่มันคลุมเราก็พยายามทำอะไรที่เติมของอาจารย์ได้แล้วถ้าอยากให้เสริมเพิ่มเติมอะไรอาจารย์แจ้งเนาะมันจะได้มีผลกระทบต่อไปหลักสูตรนี้เขาให้ยืนอยู่ได้2ปีนะคะขอเปิดเนี่ยนี่ก็ถือว่าปีที่หนึ่งเขาจะเปิดได้อีกทีก็คือปีหน้าถ้ามันโอเคคือจริงๆเราอยากจะปรับในเนื้อหาด้วยนะแต่พอส่งไปแล้วเขาบอกว่าเขาอนุมัติแล้วต้องทำตามนั้นก็เลยใช้วิธีเอาต่อให้กันแล้วกันในบางเรื่องนะแต่ถ้าปีหน้าใครที่คิดว่าตัวเรื่องนี้มันยังขาดตกบกพร่องอะไรก็เติมมานะคะเราจะได้หาวิทยากรหาเนื้อหาเติมให้กับรุ่นต่อไปเพราะอาจารย์จะมาหลักสูตรนี้ไม่ได้ไม่ทันอยู่แต่เพื่อนครูที่ถ้าคิดว่าเข้ามาแล้วเขาได้ประโยชน์ก็รับกวนแจ้งเขาด้วยจำนวนคนด้วยนะคะจำนวนคนก็ขึ้นอยู่กับวิทยากรแล้ววิทยากรต่อครั้งเขาให้ไม่เกิน4คนต่อกลุ่มเหมือนกันไอ้ต่อเซสชั่นอะไรเงี้ยไม่เกิน4คนแต่อย่างเมื่อวานเราก็ลงไปแล้วใช่ไหม10คนเพราะฉะนั้นเราก็คือไม่ใช่ว่าเราจะมาอ่ะให้4ฉันก็ทำพูดแค่4แต่บางหน่วยที่เป็นบริษัทอะพออย่างนี้ก็4คนเขาพูด2พูด1อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเจอประเมินเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ถั่วๆไปอันไหนพูดคนเดียวอันไหน10คนก็มาถั่วกันตอนเช้าตอนบ่ายไปเอาแม่ไม่ต้องมาบอกว่าครูจัดไม่ครบไม่ตรงมีตอนก่อนมาก็ไม่อ่านตารางว่าอะไรมาถึงมานั่งบ่นไม่เห็นมีลำอะไรเงี้ยตารางมันแจ้งไปก่อนแล้วนะคะจุ้ยไม่ต้องถามครูชอบต่อไปนี้แหละมีอะไรหรอได้บัตรสุริยงเจ้าไฮเทคแต่ลงทะเบียนไม่ได้นี่แย่เลยนะคะทำภาพยนตร์สั้นบ่อยตัดต่อผิดลองระบบไม่ได้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเธอทำผิดหรือระบบมันไม่ดีเข้าใจสองอย่างนะโทษทางโทษเราอ่ะพร้อมไหมคะเรียกก่อนหลับยังโอเคนะคะเดี๋ยวช่วงกลางวันเดี๋ยวสายๆของดร.หนึ่งจะมีสาธิตเพื่อจะให้น้องอยู่ถึงเที่ยงไม่ต้องรีบถ่ายรูปเดี๋ยวจะให้เดินเนาะเดินไม่เดินถ่ายรูปกับอาจารย์ทุกท่านในเดียวถ่ายคู่ถ่ายกลุ่มเอาได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะอย่างที่แจ้งไว้แล้วนะคะก็คือจะเป็นการบรรยายนะคะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยมาตรฐานมีในวงเล็บด้วยว่าในราชสำนักนะคะเราจะพบเจอคำว่ามาตรฐานใช่ไหมคะมาตรฐานคือมาตรฐานอะไรนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ชุมพลชนะมานะคะท่านได้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อตรงนี้นะคะหลังจากที่อาจารย์ชุมพลบรรยายเสร็จนะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์เพื่อรับใช้สังคมพร้อมกับการสาธิตการแสดงนะคะให้กับอาจารย์ได้รับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะและในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ชุมพลชนะมาค่ะโอเคนะครับขอสวัสดีนะครับผม
ท่านผู้เข้าร่วมรับการอบรมนะครับทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบปะแล้วก็ได้มาแชร์ข้อมูลกันนะครับผมก็ถือว่าได้มาสอนเรื่องอะไรเลยแล้วกันก็ถือว่ามาเล่าประสบการณ์แล้วก็มาแชร์ข้อมูลในการทำงานที่เคยได้ทำมานะครับก็สำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการสร้างสายงานนาฏศิลป์นะครับไทยมาตรฐานนะครับที่ต้องคงเลยว่าราชสำนักเนี่ยเพราะว่าเวลาเขียนในวงการวิชาการบางทีก็จะมีการถกเถียงกันว่าคำว่านาฏศิลป์ไทยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นาฏศิลป์ไทยแท้ๆเนี่ยมันคือเฉพาะรำไทยที่อยู่ในกรมศิลปากรหรอแล้วทำไมรำสีภาคทำไมรำที่บ้านฉันไม่ใช่ไทยตรงไหนบ้านฉันก็เป็นไทยเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะต้องมีคำเรียกแยกกันออกมาเป็นมาตรฐานคราวนี้มาตรฐานเนี่ยก็มีหลายมาตรฐานอีกเนาะจะเป็นทั้งมาตรฐานของกรมศิลป์เองมาตรฐานของตามภูมิภาคต่างๆเองก็มีมาตรฐานที่ตัวเองกำหนดออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกย่อยออกมาอีกให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือเป็นราชสำนักนะครับราชสำนักคืออะไรก็คือนาฏศิลป์ไทยที่เราเรียนกันตามบทเรียนที่สอนโดยกรมศิลปากรที่บางหลักสูตรโดยกรมศิลปากรนั่นเองนะครับผมก็นาฏศิลป์ไทยเราเห็นกันโดยทั่วไปนี่แหละที่เห็นการแต่งตัวใส่เครื่องใส่ชฎาใส่ยอดพระยอดนางในหลักการที่เขาเรียกว่าในราชสำนักเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ในประเภทนี้เนี่ยเราก็ต้องศึกษาเลยก่อนอันดับแรกเราก็ต้องศึกษาถึงระเบียบใช่ไหมครับกฎระเบียบจารีตเราต้องมีความรู้พอสมควรหรือถ้าไม่มีเราต้องปรึกษาผู้รู้เพื่อที่จะทำให้มันถูกต้องกับจารีตเพราะจารีตของงานนาฏศิลป์ราชสำนักเนี่ยมีมากพอสมควรนะครับผมถ้าเราเป็นเด็กที่เรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป์หรือเจอมาตั้งแต่เด็กก็ยังจะพอเข้าใจง่ายแต่ถ้าเป็นอาจารย์ที่ไม่ได้จบนาฏศิลป์มาโดยตรงแต่สอนมานานหลายปีเนี่ยก็จะเข้าใจได้ในอีกจุดหนึ่งยังไม่ลึกซึ้งเท่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรที่จะหาข้อมูลมาประกอบในการสร้างงานนะครับการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์เนี่ยอันดับแรกเลยทุกคนพูดตลอดเลยเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจเนาะแรงบันดาลใจเนี่ยคืออะไรแรงบันดาลใจมันคือแรงที่จะบันดาลให้ใจเราเนี่ยสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างเราต้องหาแรงนั้นก่อนที่ได้ก่อนที่จะหาแรงนั้นได้มันเกิดจากอะไรอันดับแรกเราก็ต้องศึกษามีข้อมูลเยอะๆรอบตัวเราที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยสามารถมาสร้างแรงบันดาลใจเราได้เนาะไม่ว่าจะเป็นแค่เดินมามหาลัยแค่มาอบรมครั้งเนี้ยเราก็เจออะไรมากมายละรถติดใช่ไหมครับหันไปเจอคนขายพวงมาลัยก็เป็นหนึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างงานละหันไปเจออนุสาวรีย์คุณย่าโมก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจหันไปเจอคุณพ่อจูงลูกมาโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการทำงานหรือหันไปมองท้องฟ้าเห็นนกกำลังบินเป็นกลุ่มก็เป็นอีกแรงหนึ่งในการทำงานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลประโยคที่อยู่รอบๆตัวเรามันจะสร้างแรงบันดาลใจเราได้นะครับอีกเรื่องที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจเราก็คือผลงานทางศิลปะการที่ได้ไปดูงานศิลปะเยอะๆจะเป็นการสร้างแรงขับในการทำงานเราอีกอย่างเลยเนาะเราไม่จำเป็นต้องดูงานนาฏศิลป์อย่างเดียวเช่นนี้ครับเราไปฟังเพลงไปฟังเพลงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนวงออเคสตราหรือวงบิ๊กแบนด์หรือวงมโหรีหินธาตุบางคนอาจจะไม่เคยฟังเลยไปนั่งฟังเพลงบางครั้งเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างเกิดไอเดียที่จะทำงานขึ้นมาอย่างโดยที่เกิดจากการฟังเพลงนี่แหละฉันชอบเพลงนี้จังเลยอยากฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกคิดถึงสายลมคิดถึงแม่น้ำสร้างงานดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไปดูวาดศิลปะรูปปั้นเขาวาดรูปอะไรก็ไม่รู้เป็นเส้นไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยแต่เกิดเห็นแล้วอุ้ยเห็นเป็นท่าเหมือนคนรำเอาไปทำงานดีกว่าไหมไปทำงานอะไรดีทำงานอะไรก็ได้ที่แสดงถึงลวดลายเส้นแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจได้อีกเรื่องคือการทดลองทางศิลปกรรมก็คือการทดลองสร้างงานของเรานี่แหละบางทีเราตั้งใจว่าเราจะทำงานประเภทนี้บางทีเราตั้งใจจะทำนกจะรำนกรำไปรำมาไม่ใช่ละท่าที่เราสร้างไม่เป็นนกละกลายเป็นไก่แทนเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเพราะไปรำมาเราทำมาทดลองไปเรื่อยความถนัดที่เราทำมันสิ่งที่เราสร้างมันจะออกมาให้เราเห็นเองว่ามันคืออะไรกันแน่สิ่งที่เราถนัดบางทีจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่แต่ว่าปลายทางมันปรากฏอีกด้านหนึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเราได้ครับเนาะพอเรามีแรงบันดาลใจก็ทำให้เราได้เกิดความคิดที่เราจะสร้างงานคืออะไรคือความรู้สึกหรือความมโนทัศน์เรียกง่ายๆว่ามโนเดี๋ยวนี้ก็ชอบเรียกว่ามโนสร้างงานกันก็มโนจริงๆแต่เรามโนให้มันเป็นภาพ
ใช่ไหมครับเพราะเราต้องจินตนาการใช่ไหมถ้าเราไม่มโนมันก็ไม่เกิดออกมาเป็นงานหรอกถูกไหมครับงานมันอยู่ในหัวเราเราต้องมโนก่อนว่างานเราจะเป็นประมาณนี้มโนเสร็จมาสร้างมาหาข้อมูลเสริมเข้ามามาทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างอย่าให้มันเป็นแค่สิ่งที่มโนอยู่ในหัวสมองเราเนาะเอาสิ่งที่เรามโนนั้นออกให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้นะครับบวกกับจินตนาการของเรานี่แหละจินตนาการของเรามีเยอะแยะทุกคนมีจินตนาการอยู่ที่ว่าเราจะปิดมันไว้มั้ยเปิดกั้นเปิดมันออกมาบางคนไม่กล้าสร้างเพราะอะไรโอ้ยพี่อายุ40กว่าแล้วจะสู้น้องเด็กๆได้ไหมทำได้ถ้าเรากล้าทำบางทีเราไม่ต้องทำเองกับตัวเราเราทดลองได้ใช่ไหมครับเราเอาเด็กมาให้เด็กทำให้ดูทำให้ดูหนูทำให้ครูดูหน่อยซิทำท่านี้ท่านี้ไม่สวยเลยลูกเปลี่ยนท่าได้ไหมทำได้เราทดลองกับเด็กได้ใช่ไหมครับทดลองกับนักศึกษาฝึกสอนก็ได้ทำควบคู่ไปกับเขาให้คำปรึกษาเขาเราก็สามารถสร้างงานได้แต่เราต้องเปิดใจเราก่อนว่าเราจะต้องเป็นคนที่กล้าที่จะสร้างงานนะครับแล้วก็เกิดจากการแปลความและตีความหมายเนาะโจทย์เดียวเนี่ยหลายคนตีความหมายนี่เหมือนกันใช่ไหมครับจะให้ทำระบำเสือได้หลายแบบถ้าทำระบำเสือบางคนคืออะไรเสือบางคนอาจจะหมายถึงประโยชน์ในการใช้งานของเสือเอามาสร้างงานโดยการทำเป็นประโยชน์อะไรล่ะเอามาปูนั่งเอามาถักทอเอามาทำเป็นฝาข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่คือประโยชน์บางคนอาจจะมองไปถึงมุมของเสือว่าเสือเกิดจากอะไรสร้างงานในจุดที่ว่าต้นกำเนิดของเสือเกิดมาจากการไปตัดกบต้นไม้เอากบมาล้างมาตัดเป็นเส้นทอเป็นเส้นกลายเป็นเสือจบนั่นคืออีกคนส่วนอีกคนเสือคืออะไรเสือคืออะไรก็ได้เสือคือหลังคาบ้านเสือคือผ้าห่อศพเสือคือฉากกำแพงกั้นมันก็แล้วแต่คนจะมโนและตีความไปเนาะอันนี้ก็คือเนี่ยเราต้องเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเราออกมานะครับพอเรามีแรงบันดาลใจเกิดความคิดเราถึงจะมากำหนดรูปแบบของเรารูปแบบของเราคืออะไรแบบรูปที่เราจะสร้างเนี่ยคืออะไรเราจะสร้างในรูปแบบไหนจะไทยจะพื้นบ้านจะผสมภาษาเป็นประยุกต์จะเป็นสร้างสรรค์หรือจะเป็นอีสานหรือจะเป็นใต้เป็นเหนือจะมีกลิ่นอินโดนิดนึงเข้ามาเนี่ยคือรูปแบบของเรารูปแบบจะทำยังไงลำคู่เดียวลำคู่ลำมูคู่หญิงหญิงคู่ชายหญิงนี่คือรูปแบบที่เราต้องสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วเราถึงจะมาสร้างเรื่องราวเนาะเรื่องราวที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับเรื่องราวมีอะไรบ้างเริ่มไล่มาจะแบ่งเป็นกี่ช่วง1 2 3โดยมากปกติการแสดงก็จะแบ่งเป็นประมาณ3ช่วงเนาะอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็จะดูยาวไปถ้า2ช่วงก็อาจจะไม่ค่อยจะเข้าใจนะครับก็จะเป็นแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องตายตัวนะครับแล้วแต่ลักษณะของงานเนาะเรามาแบ่งเรื่องแล้วเราถึงมาดูเทคนิควิธีการว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรในการแสดงเนาะจะใช้เทคนิคนาฏศิลป์ไทยขั้นสูงเลยลำสวยงามหรือจะใช้เทคนิคของนาฏศิลป์แค่เบื้องต้นหรือจะใช้พื้นบ้านเลยไม่อิงนาฏศิลป์ไทยไม่อิงรูปแบบมาตรฐานเลยลำเวอร์กับความเป็นจริงก็แล้วแต่เรารูปแบบเทคนิคที่เราจะทำแต่ยังไงก็ตามทั้งหมดจะต้องอยู่ในขอบเขตเดียวกันในการแสดงเดียวกันการแสดงเดียวก็ต้องใช้เทคนิครูปแบบที่มันสามารถไปด้วยกันได้เราไม่กระโดดข้ามไปข้ามมานะครับสุดท้ายก็มาอยู่ที่ว่าความหมายสุดท้ายที่เราจะสื่อให้คนดูต้องการคนดูอยากได้จะให้คนดูได้อะไรเราต้องการให้คนดูได้แค่ดูแล้วก็สวยจังเลยแค่นั้นก็ไม่ต้องไปคิดเลยว่าเราจะตีความหมายอะไรถูกไหมครับคนดูไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าเราต่อไปจะเป็นอะไรทำไมจะต้องทำเป็นวงกลมทำไมต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมไม่ต้องเพราะเราต้องการแค่ให้คนดูได้ดูสุนทรียะแค่นั้นหรือบางคนต้องการสื่อความหมายงานสมัยเนี้ยมีหลายงานที่ต้องการสื่อความหมายอย่างเช่นรักบางคนทำการแสดงแค่คำว่ารักคนเดียวเพราะฉะนั้นคนดูกลับไปคนดูก็ต้องได้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับการแสดงครั้งนี้หรือว่าดูแล้วมันรักไหมคนมันรักกันไหมฉันดูแล้วฉันรักเขารักนักแสดงไหมนักแสดงดูแล้วรักคนดูไหมหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาต้องการสื่อเนาะก็อันนี้คือความหมายที่เราจะสร้างให้การแสดงของเราว่าจะมีเนื้อหาสาระอะไรได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเบื้องต้นง่ายๆของการที่เราจะสร้างงานและก็สิ่งสร้างสรรค์ขึ้นมาสักเรื่องนึงนะครับคราวนี้เรามาเข้ามาถึงเรื่องการแสดงชุดนี้นาฏศิลป์ไทยมาตรฐานนะครับชุดที่เอามา
มาแชร์กันในวันนี้ก็คือเพจชิงสุวรรณสังนะครับอันนี้ต้องพูดก่อนว่าเป็นการแสดงที่อยู่ในรายวิชาตอนสมัยเรียนปริญญาโทนะครับโจทย์ขอบเขตอันแรกเลยที่ต้องทำที่จะต้องตีกรอบก็คือต้องเป็นไทยอนุรักษ์เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นรำเดียวอันนี้คือขอบเขตที่เขากำหนดไว้ก็คือในวิชาเรียนแต่อาจารย์สามารถไปตีขอบเขตได้อย่างเช่นเราจะทำระบำเทิดพระเกียรติถวายพระพรเราก็ตั้งขอบเขตของเราไว้ว่าเราจะทำถวายพระพรถวายพระพรอะไรลำเดียวหรือลำคู่จะคู่พระนางหรือเป็นคู่นางนางหรือเป็นนางล้วนอันนี้ก็เป็นที่เราต้องมาตั้งขอบเขตของเราเองแต่ว่าในชุดการแสดงชุดนี้ที่ทำคือต้องเป็นราชสำนักและรำเดียวเพราะว่าคนสร้างจะต้องรำเองนะครับแล้วก็คือคิดเองรำเองนั่นเองนะครับก็เลยขอบเขตหนึ่งที่เราจะทำก็คือว่าเป็นแบบมาตรฐานแล้วก็เป็นรำเดียวหลังจากนั้นมาเราก็มาหาข้อมูลแล้วเนาะมาหาข้อมูลแล้วว่าเราจะทำอะไรได้บ้างการสร้างงานของไทยโดยมากเราจะอิงมาจากวรรณกรรมใช่ไหมครับทุกเรื่องวรรณกรรมเนี่ยเราจะเอามาทำให้เป็นการแสดงนาฏศิลป์เนาะเพราะฉะนั้นก็กลับไปดูจะย้อนดูวรรณกรรมที่เราสนใจว่าเราสนใจวรรณกรรมอะไรแล้วก็วรรณกรรมอะไรมันดูว่าเราจะเอาวรรณกรรมที่นิยมหรือไม่นิยมอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกบางคนเลือกเอาสิ่งที่มันหายไปนานมากอย่างเพื่อนบางคนก็เลือกเอาละครในคุณนรุตมาทำซึ่งคุณนรุตก็มีตอนแสดงแค่ไม่กี่ตอนเนี่ยก็ไปขุดหาบทละครเก่าๆมานะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาหนึ่งเรื่องที่เขาเสื่อมความนิยมไปแล้วแล้วเราดึงขึ้นกลับมาทำใหม่หรือเราเอาเรื่องที่กำลังดังอยู่ตอนนี้แต่ไปหาจุดที่เขายังไม่เล่นมาทำหรือบางทีก็เอาเรื่องที่มีเนื้อหาที่มันพิสดารแปลกใหม่อย่างเช่นบางคนก็ไปทำของม้อป่าอย่างนี้ม้อป่าแล้วเรื่องวรรณกรรมมันก็จะแตกต่างจากวรรณกรรมที่มาสร้างละครหลักตัวใหม่ใช่ไหมครับมันก็จะสามารถทำให้เราสามารถครีเอทงานได้ในมุมที่อื่นไม่ทำก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มาเลือกที่ตัวละครตัวละครที่จะต้องเลือกรำเดี่ยวต้องเป็นยังไงครับต้องเป็นตัวเอกใช่ไหมครับตัวเอกของเรื่องของตอนนั้นๆไม่จำเป็นต้องเป็นพระเอกนั่นเองใช่ไหมครับในตอนแต่ละตอนจะมีตัวเอกแต่ละตอนไม่สามการไม่เหมือนกันบางตอนคนที่เป็นตัวเอกไม่ใช่นางเอกของเรื่องอย่างนางวิลาเนาะนางวิลาก็ไม่ใช่นางเอกใช่ไหมเป็นคนใช้ด้วยซ้ำแต่ทำไมมีลำเดียวทำไมมีจุดฉายนางวิลาขึ้นมาเพราะเขาคือตัวเอกตัวสำคัญของเรื่องของตอนนั้นๆสร้างจุดเปลี่ยนต่างๆในของเรื่องเนาะสร้างจุดคลายแม็กซ์หรือจุดสับเปลี่ยนของเรื่องให้เรื่องมันหักเหอันนี้คือตัวเอกเนาะเพราะฉะนั้นพอผู้สร้างงานไปศึกษาข้อมูลแล้วเนี่ยเมื่อศึกษาวรรณกรรมเสร็จเรามาศึกษาถึงผลงานต่างๆที่เคยเกิดเพราะเราต้องสร้างสรรค์ใหม่สร้างสรรค์ใหม่เราก็เลี่ยงที่จะไปสร้างทับของเดิมใช่ไหมครับของเดิมดีอยู่แล้วเราไม่ควรจะไปทำซ้ำหรือไปปรับปรุงของเขาบรมครูทำได้ดีมากอยู่แล้วเราไปศึกษาว่าท่านทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วมีจุดไหนที่เป็นช่องว่างให้เราสามารถดึงออกมาทำงานได้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราแล้วแหละว่าเราต้องไปสืบค้นข้อมูลไปลงพื้นที่ไปปรึกษาท่านบรมครูศิลปินแห่งชาติหรืออะไรก็ตามไปสอบถามผู้รู้ว่าลำเดี่ยวในตอนนี้ที่เราเลือกอ่ะมีอะไรแล้วบ้างหรือมีลำอะไรในใบแล้วบ้างแล้วเราก็เลือกเรียกที่สถานนะครับผมหรือว่าบางทีเนี่ยเคยมีลำแต่มันสูญหายไปแล้วไม่ได้รับการนิยมแล้วเราก็ดึงกลับขึ้นมาแล้วก็มาทำใหม่ในรูปแบบของเราเนาะอันนี้ก็เป็นการสร้างก่อนที่จะสร้างงานข้อมูลไว้เมื่อผู้สร้างงานเลือกแล้วว่าจะนำเรื่องสังทองที่เลือกเรื่องสังทองเพราะว่าเป็นเรื่องที่เนื้อหายาวมีหลายตอนสามารถหาได้หาตอนที่จะเล่นได้เยอะในความคิดตอนนั้นนะครับว่าคิดว่าน่าจะมีตอนที่สามารถทำอะไรได้เยอะก็เลยเลือกเรื่องสังทองคราวนี้พอเราได้เรื่องแล้วเราก็ไปศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเนาะวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องก็เราก็ไปศึกษาว่าสังทองเป็นอะไรนะครับสังทองก็คือเป็นชาดกเนาะแล้วก็เป็นมาตั้งนานแล้วแหละสมัยล้านนาแต่เรามาดูเรื่องสังทองในบทพระราชนิพนธ์เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคือละครรำของราชสำนักเนี่ยส่วนมากก็จะอิงมาจากวรรณกรรมวรรณกรรมที่มาใช้ส่วนมากก็เป็นวรรณกรรมที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับเราก็ดึงสังทองของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2นะครับประพันธ์เป็นละครนอก
แบบของหลวงละครนอกแบบของหลวงคืออะไรละครนอกละครในอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วเนาะว่าละครนอกก็คือละครที่เดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อนว่าละครนอกละครในไม่ใช่ละครนอกคือพี่ชายล้วนละครในคือพี่หญิงล้วนอันนี้ในมุมมองของผู้ใหญ่นะครับผมละครนอกคือละครที่ใช้กลวิธีเล่นกระชับรวดเร็วเนาะมีเนื้อหาหยาบโลนอะไรก็ว่าไปละครในคือเป็นละครที่มีจารีตขนบธรรมเนียมมีแบบในวังเนาะเพราะละครในเกิดในวังก่อนใช่ไหมครับเมื่อก่อนใช้แสดงหญิงล้วนแต่ปัจจุบันไม่ใช่หญิงล้วนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดไม่ได้ว่าละครในคือแสดงมาเป็นผู้หญิงล้วนเพราะเดี๋ยวนี้ละครในแบบผู้ชายก็มีใช่ไหมละครนอกมันเกิดจากการที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีละครแต่ไม่สามารถใช้ผู้หญิงแสดงได้เพราะมันผิดกฎใช่ไหมครับก็สร้างละครนอกขึ้นมาทุกอย่างก็ปรับเพื่อให้ตรงข้ามกับละครในใช่ไหมจะมาเล่นช้าเลยก็ไม่ได้เพราะละครในสร้างเพื่อให้กระสับกระส่ายดูแล้วก็หลับก็ตื่นก็ได้แต่ละครนอกคือต้องดูแล้วสนุกดูแล้วหลับคนก็เดินหนีถูกไหมดูแล้วสนุกดูแล้วกระชับดูแล้วก็น่าตื่นเต้นเสื้อผ้าก็ประยุกต์เอาทำจากอะไรข้างในทำจากโลหะแท้ติดทองข้างนอกทำอะไรปักเกมกระดาษแล้วก็ทำต่างๆเนาะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นแต่ปัจจุบันอย่างเนี้ยรัชกาลที่2ก็ปรากฏละครนอกแล้วแต่ละครนอกของหลวงคืออะไรก็คือการนําเนื้อเรื่องหรือการนําวิธีการแสดงบางอย่างของละครนอกเข้าไปไว้ในวังใช้ผู้หญิงเล่นเพราะฉะนั้นละครนอกแบบของหลวงก็จะเป็นเนื้อหาที่กระชับกว่าละครในแต่ไม่ได้หยาบคายใช่มั้ยครับการรําก็จะมีจารีตของละครอยู่เนาะก็จะมีลำสวยๆมีระบำลำฟ้อนอยู่ข้างในงานนั่นแหละคนเรียกว่าละครนอกแบบของหลวงซึ่งรัชกาลที่2เนี่ยท่านพระราชนิพนธ์ไว้มีแค่9ตอนนะครับผมก็ตามที่เห็นก็ตอนกำเนิดพระสังฆ์ตรวจพระสังฆ์นางมัทุราเรียนพระสังฆ์พระสังฆ์มณีนางมัทุราท้าวสรณให้นางทั้ง7เรื่องคู่พระสังฆ์ให้นางได้นางรจนาท้าวสรณให้ลูกเกิดหากลาแล้วก็พระสังฆ์ตีสุดท้ายก็ท้าวฤาษีมณีจากนางกษัตริย์อันนี้คือ8ตอนที่บทพระราชนิพนธ์เขียนไว้เนาะเราก็มาศึกษาทั้ง8ตอนเอ้ย9ตอนพอดี9ตอนนี้ว่าเราจะเลือกตอนไหนดีที่ควรจะมีลำเดียวพอเราศึกษาเมื่อกี้เนื้อเรื่องได้เสร็จสรรพแล้วจากขอบเขตที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกก็คือลำเดียวใช่ไหมครับเป็นลำเดียวที่ต้องเป็นตัวพระก็คือว่าต้องลำตัวพระใช่ไหมครับเพราะว่าผู้วิจัยเป็นผู้สร้างงานเป็นตัวพระก็คือถนัดตัวพระแล้วก็ต้องลำตัวพระถ้าใครเป็นตัวนางก็ไปศึกษาตัวนางเราเป็นตัวพระลำเดียวแล้วก็ไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นตัวเอกที่เราจะเลือกคือพระสังฆ์ก็คือเป็นพระเอกของเรื่องเนาะมีความสำคัญปรากฏหลายตอนมากเพราะฉะนั้นเรามาดูแล้วว่าเราจะเลือกพระสังฆ์พอเราเลือกพระสังฆ์แล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าตอนพระสังฆ์เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราน่าจะเลือกมาเราก็มาได้2ตอนที่ผู้สร้างงานสนใจก็คือตอนพระสังฆ์หนีนางพันธุรัตน์อันนี้ยังไม่มีลำเดียวตอนพระสังฆ์ตีครีมีแล้วคือลงสมโทนนะครับทุกคนน่าจะรู้จักลงสมเนาะลงสมก็คือการชำระร่างกายแต่งตัวใช่ไหมครับออกจะไปทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งที่สำคัญเนาะก็แล้วก็เรามาดูว่าพอเราได้แล้วว่าเราจะลำเดียวเรามาได้ตอนแล้วเรามาดูว่าเราอ่ะจะเอาลำเดี่ยวอะไรเพราะลำเดี่ยวในไทยเนี่ยมีเยอะมากใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าลำเดี่ยวก็คือมายืนลำคนเดียวแต่จริงๆลำเดี่ยวมันมีดีเทลมันมีเนื้อหาข้างในลึกกว่านั้นอีกเนาะอย่างที่เขียนไว้อันนี้ก็ถ้าใครทราบมากกว่านี้ก็ช่วยเติมด้วยนะครับที่เห็นก็คือลำเดี่ยวก็จะมีลายมีฉูดฉายใช่ไหมครับมีฉูดฉายมีลงสมโทนมีเชิดชินมีชมตลาดมีแต่งตัวมีออกรบอันนี้คือประเภทลำเดี่ยวที่ปรากฏในการแสดงละครไทยทั้งละครนอกและละครในโขนเนาะแล้วก็มาดูว่าเราจะเลือกอะไรผู้สร้างงานจะเลือกอะไรดีจากเนื้อเรื่องกับเทคนิคเพราะว่าลำไทยเนี่ยกำหนดไว้แล้วว่าถ้าจะลำในบทนี้จะต้องลำอะไรใช่ไหมครับถ้าจะไปอาบน้ำก็ต้องลำอะไรลงสมใช่ไหมครับถ้าจะไปรบเราก็ต้องออกกราวใช่ไหมครับตรวจคนใช่ไหมครับมันมีกฎจารีตของมันอยู่แล้วถ้าจะเดินทางไปทางอากาศ
เราก็ต้องออกเชิญชิมใช่ไหมครับมันมีกฎระเบียบมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาดูมาเลือกว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรแล้วเราจะใส่ให้ตัวละครตอนไหนเนาะสุดท้ายเราก็มาได้ว่าเราจะชมตัวเองในแบบละครนอกในเวลาไม่เกิน10นาทีอันนี้คือการตั้งกฎอาจารย์ไว้นะครับผู้สร้างงานก็เลยมาเลือกเอาตอนภาษามีนาอตุรัสเพราะว่าตอนที่บอกตอนเมื่อกี้นี้คือตีครีมีไปแล้วรวมสมทนเนาะคราวนี้ภาษามีนาอตุรัสยังไม่มีลำเดียวเลยเราก็เลยเลือกมาตอนภาษามีนาอตุรัสแล้วกันเนาะใช้เวลาเนี่ยไม่เกิน10นาทีนะครับเมื่อเราได้ตอนแล้วเสร็จสรรพทุกอย่างเราก็มาตั้งเขียนบทรำไทยเนี่ยบทสำคัญใช่ไหมครับเพราะเราคือการรำกี่บทรำใช้บทเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งเขียนบทเนี่ยเขียนเองก่อนเสร็จแล้วก็ไปปรึกษาผู้รู้ทางดนตรีบางทีเราแต่งกลอนเนี่ยเวลาเราอ่านเสียงสูงต่างได้แต่เวลาเอาไปเข้าบทร้องไม่ได้ต้องให้คนดนตรีเป็นคนทำนะครับเราไม่สามารถเขียนได้เลยเนาะบางทีเราเขียนแล้วเราอ่านแล้วมันเสียงสูงต่ำมันได้แล้วว่ากรแตกมันได้แต่สัมผัสมันได้แล้วแต่พอไปส่งให้นักดนตรีไม่ได้เขาบอกว่าลองไม่ได้แบ่งวักไม่ได้ที่ขอเปลี่ยนได้ค่ะก็เชิญอาจารย์ดูอย่างที่เลยเราทำบทเป็นไกด์ไลน์ให้เขาก่อนแต่ถ้าเราไม่สามารถเขียนได้เราก็ไปปรึกษาเขาตั้งแต่แรกแล้วกันแต่ว่าถ้าเราเขียนเองเราก็จะสามารถสร้างขอบเขตของเราได้เนาะว่าเราต้องการแค่นี้อาจารย์ปรับได้ค่ะว่าขายหรืออะไรก็ตามในหัวข้อความอะไรคำเนี้ยได้ไหมอาจารย์เขาต้องรู้คำมากกว่าเราเนาะเราบางทีเราไม่ใช่นักภาษาคนที่เป็นนักภาษาคือคนแต่งเพลงกับพวกภาษาไทยก็จะมีคำเพราะๆบางคำใส่ให้เราได้ก็เราก็ต้องไปปรึกษาแต่เราจะต้องครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดตอนภาษาเนี่ยนี้นะอุราตอนนั้นเนี่ยในบทเนี่ยเขียนไว้เลยว่าอายุได้15ชั้นสาแล้วเนาะแล้วก็พบเพิ่งรู้ว่านางพุทธนาเป็นยักษ์เพราะฉะนั้นภาษาก็ต้องมีอารมณ์เกิดอารมณ์อันดับแรกคืออารมณ์อะไรกลัวใช่ไหมครับกลัวเสร็จแล้วก็คิดและอารมณ์หนีเร่งรีบที่จะหนีอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดในการแสดงของเราตรงนี้เนาะก็จะต้องมีการกลัวนี่แหละพยายามมีการวางแผนที่จะหนีโดยอะไรแล้วก็ต้องไปสืบไปอ่านดูว่าเขาทำอะไรบ้างก่อนที่เขาจะหนีก็ไปลงทุบตัวในบ่อทองขโมยลูกเงาะเกิดแก้วและไม้เท้าเพื่อหนีไปมันคือพอยต์สำคัญของเรื่องเราไม่อยากมันขาดไปใช่ไหมครับพอยต์สำคัญของเรื่องคืออะไรหนึ่งชุบตัวแล้วตัวเป็นสีทองตัวเป็นสีทองแล้วทำอะไรขโมยสวมลูกม้อเกิดแก้วแล้วไม่เท้าแล้วก็หอมยังไปเนาะอันนี้คือพอยต์ประเด็นสำคัญเวลาเราจะสร้างงานเหมือนกันถ้าเราจะสร้างงานไทยสักงานหนึ่งถวายพระพรสวดพระพรไทยวาระอะไรปีนี้ปีที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับดอกไม้ประจำคืออะไรสีประจำคืออะไรท่านภารกิจอะไรที่เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันของประชาชนเนี่ยคือความสำคัญที่เราต้องเอาเก็บเข้าไว้ในการสร้างบทของเราคราวนี้อีกอย่างเราก็ต้องไปศึกษาวรรณกรรมเก่าใช่ไหมครับทางด้านขวาเนี่ยคือบทพระราชนิพนธ์ร.2จะมีแค่นี้ตอนนั้นนะครับในช่วงตอนที่หนีพระสังฆ์พระสังฆ์หนีนางพันธุราชมีแค่นี้ก็คือมีแค่ค่อยย่องลงจากเตียงเนี่ยออกมาจากห้องสยามทันทีรอบลงชุบองในบ่อทองผิวเนื้อมันออมของสีเป็นทองคำธรรมชาติทาครีสมทวีดีดีอย่างใจคิดแล้วขึ้นไปบนปราสาทใจที่ไวรุ่นเนาะศักดิ์สิทธิ์ยินขึ้นแลเล็งเพ่งกิจคิดขึ้นมาก็อะไรแค่นี้บทพระราชนิพนธ์มีแค่นี้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ปรากฏลำเดียวเลยเพราะว่าบทพระราชนิพนธ์ไม่ได้สร้างไว้ให้ลำเดียวแต่เราอยากทำเราก็แงะออกมากระจายออกมาเนาะกระจายอะไรก็ที่เขียนไว้นะครับอันนี้ก็คือแก้มาหลายรอบแล้วเนาะช่วงวักแรกก็จะเป็นการกล่าวถึงพระสังฆ์ก่อนใช่ไหมการจะสร้างงานเราก็ต้องพูดถึงตัวตนเราก่อนเพราะเราเป็นลำเดียวเพราะฉะนั้นพอถึงท้ายเราต้องรู้เรื่องว่าคนนี้เป็นใครไม่ใช่อยู่ดีมาก็วิ่งหนีมาเลยคนดูงงสุดละนี่คือใครมาทำอะไรเราต้องบอกก่อนว่าเธอเป็นใครล่ะเขาคือพระสังฆ์เนาะเป็นใครก็พันธนาไปตามจารีตของนักศิษย์ไทยเนาะสองก็บอกเราว่ามาทำอะไร
เสื้อผ้าคืออะไรเพราะเราพูดแล้วว่าเราจะโฉมใช่ไหมครับโฉมแต่งตัวใช่ไหมแล้วก็ขยายออกสิ่งที่เราเห็นในนี้แต่งตัวไม่มีอะไรเลยมีแต่บอกว่าผิวเนื้อนอนออกของสีเป็นของธรรมชาติทาริแค่นี้รู้แค่ว่าข้อสองข้อสามเป็นผิวเหมือนสีทองเราก็มาขยายออกตามจารีตของการแต่งเนื้อของการนำเดี่ยวน้องก็ไล่ไปใช่ไหมครับเครื่องแต่งกายจากจรดเท้านะครับก็ตามนี้สุดท้ายก่อนที่จะไปก็กลัวนั่นที่เราบอกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับประสาทในตอนก่อนก็คือกลัวพระพลาคิดพลาดประวัติจิตด้วยกลัวริทันธุรักยัตสีแม้พระคุณเมตตาบารมีแต่ก็เกรงชีวิตจะบันไลรีบไปยังรุ่นน้องศักดิ์สิทธิ์เกิดแก้มที่ริทสหานอีกไม้เท้าเกิดผลเลือดกระไรจากด้านไม่ออกไปในนามาก็จบสะพานมุรานีนะครับพอได้เนื้อแล้วก็บรรจุเพลงละนรสิทธิ์ไทยเนี่ยเพลงกับเนื้อมาก่อนถึงจะคิดท่ารำแต่บางอันเนาะเวลาสร้างงานร่วมสมัยบางอันท่ามาก่อนแล้วให้เพลงอันตามท่าไม่เหมือนกันเนาะพื้นบ้านบางทีเราคิดก่อนเธอฉันจะเอาแค่แปดทีพอแล้วอยู่ฉันจะเปลี่ยนท่าแล้วเปลี่ยนได้แล้วจะทำได้เพราะมันคือพื้นบ้านเนาะเธอตีเร็วๆสิตีเร็วๆอันนี้ตีช้าลงบ้างแต่ทายไม่ได้มันมีจารีตมันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาเนื้อก่อนเนื้อเสร็จใส่ดนตรีบรรจุเพลงลงไปเพลงที่ใช้นะครับในการแสดงชุดเหตุจริงเนาะก็จะมีทั้งหมด5เพลงอันแรกออกเสมอนะครับเพราะเป็นการเดินทางระยะสั้นเนาะเดินมาจากห้องแค่นั้นในท่ามันเดินมาตรงที่จะมาขโมยเกิดแก้วแค่นั้นทุกคนรู้แล้วเนาะเสมอว่าคือการเดินทางไปมาระยะใกล้นะครับแล้วก็ต่อไปร่ายนี้ก็เป็นก็คือร่ายแหละก็ร่ายไปก่อนก็คือมันคือเป็นร่ายนะครับร่ายในร่ายนอกก็รู้เนาะร่ายในคือละครในร่ายนอกคือละครนอกอันนี้ก็เป็นการบรรยายนะครับบรรยายของตัวละครเนาะบรรยายว่าตัวละครเป็นอย่างไรอะไรก็จะเขาไปใช้บทร่ายเพราะบทร่ายมันจะกระชับไม่ช้านะครับแล้วเราก็มาต่อแขกไซนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวเพราะมันเป็นที่เลือกเพราะมันเป็น2ชั้นแล้วมันก็ไม่ช้ามากเขาไม่ต้องการให้ระบำของเราช้าเพราะเรามีเวลาแค่10นาทีแล้วเราก็มาดับเชิดฉีกแบบนี้เนาะเชิดฉีกจะยาวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาระบำของเราให้มันอยู่ในจังหวะที่มันไม่ช้าถ้าช้าก็หลับคนดูก็คนรำก็จะหลับด้วยเหนื่อยเนาะแล้วก็มาต่อด้วยเชิดฉีกนะครับร้องเชิดฉีกแบบลำลองร้องเชิดฉีกแบบลำลองคืออะไรก็คือการร้องไปเรื่อยๆดนตรีก็บรรเลงคอไปไม่ได้ร้องตามคำนองของดนตรีนะครับเป็นการร้องเชิดฉีกแบบลำลองเนาะเชิดฉีกก็เป็นนั่นแหละก็อย่างที่บอกคือในการประกอบกิริยาการหอบเช่นกันเพราะว่าบอกแล้วว่าภาษาจะต้องหอบไปใช่ไหมได้ไปถามแล้วก็หอบสุดท้ายก็ออกเชิดกรองนะครับที่เราไม่ใช้เชิดฉีกเพราะว่าเราไม่ได้ไปวิ่งไล่กับใครเนาะเรามีของเราคนเดียวยังไม่โดนไล่นะครับอันนี้คือเพลงที่ผู้สร้างงานเลือกบรรจุเข้าไปเป็นเนื้อร้องอันนี้คือรูปแบบลีลาเราจะบอกเลยว่ารำเดี่ยวแล้วก็ขวดโฉมไม่ต้องหัวเราะรูปต้นถ่ายอันนี้ผอมสุดแล้วจริงๆมีรูปตอนปอโทแต่ไม่ก้าวมาเพราะว่านั้นผอมมากก็อันนี้เป็นการลำเดียวแล้วก็เดินทางในอากาศนะครับจริงๆรายละเอียดมันเยอะปีกย่อยเนาะเชิดฉีกก็จะมีท่าที่เป็นหลักของเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ต้องไปศึกษาดูเราจะใช้เพลงอะไรจะใช้กราวก็มีท่าตรวจคนก็มีท่าที่เป็นหลักอยู่แล้วเราเสมออย่างเงี้ยมันมีไม้ของมันอยู่แล้วเราไม่สามารถไปปรับตรงนั้นได้แต่ลีลาหรือการเชื่อมท่าบางท่าเราสามารถทำได้เนาะคราวนี้รูปแบบลีลาของเราเนี่ยเป็นการตีบทแบบรำเดียวไม่เน้นตีบทแบบละครตีบทแบบละครคืออะไรก็คือชี้อินอายอย่างเงี้ยเนาะอันนั้นคือแบบละครถ้าแบบรำเดียวก็จะมีท่ามากมายอ่ะเช่นทับซวงทับซวงก็อะไรก็อย่างงี้ใช่ไหมครับอย่างนี้พูดถึงอย่างทับซวงนุ่นแรงกายท่านี้ก็เป็นท่าเชิดฉีกเนี่ยครับมันก็จะมีท่าของมันที่เป็นจารีตอยู่แล้วอย่างนี้เราก็ต้องไปศึกษาดูเหมือนกันถ้าเราจะสร้างระบำที่เป็นระบำในถวายพระพรหรือระบำอะไรขึ้นมาสักอย่างที่เราเน้นเป็นไทยเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาว่าเพลงนี้มีท่าของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะอย่างสมมติเราจะออกหอออกโคมเรียนเราก็ต้องใช้ท่าที่มีบรรจุอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรได้แต่เราสามารถตัดทอนได้ใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องรำเท่านี้เท่านี้5นาทีออกมาอะไรเงี้ยไม่ใช่เราตัดได้แต่ก็จะมีจารีตในการตัดเพลงอีกแหละเนาะอันนี้เราต้องปรึกษาผู้รู้ทางดนตรีกรมครูทางด
ุลเป็นปีภาคไทยเนาะว่าจะตัดได้แค่ไหนหนูควรรำสองคู่หนูไม่อาจเอาเยอะค่ะสองคู่ให้หนูออกมาถ้าซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาคนดูเบื่อบางทีหนูรำสิบคู่ค่ะสิบคู่ครูก็ต้องขยายเพลงให้เนาะไม่สามารถจะไปสิบคู่กับสองคู่มาใช้เพลงเดียวกันได้ก็คนถ้าสั้นสุดคนสิบคู่ก็วิ่งไม่ทันอย่างเงี้ยส่วนก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปศึกษาดูนะครับว่าจารีตที่มีของแต่ละบทเพลงมีอะไรบ้างพอได้เมื่อกี้ได้บทได้เพลงมาคิดลีลาสุดท้ายมาดูเรื่องแต่งกายเรื่องแต่งกายเนี่ยมันก็มีจารีตของมันอยู่แหละอย่างที่บอกว่าเราทำแบบละครนอกของหลวงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่ชุดยืนเครื่องพระเนาะก็เป็นตัวพระแขนยาวนะครับก็สีเหลืองแน่นอนอยู่แล้วต้องมีสีเหลืองเนาะเขาคือเป็นสีทองแทนสีทองสวมชฎาย่อมชัยอันนี้ทำไมผู้วิจัยสวมชฎาย่อมชัยปกติแล้วเนี่ยถ้าตอนหนีนางพันธุรัตน์เนี่ยจะเห็นว่าใส่เป็นกุมารจะเห็นเป็นหัวกุมารเนาะจะเห็นเป็นหัวกุมารอย่างนี้อันนี้คืออาจารย์พัชราบัวทองครับผู้แปลจะแตกเป็นของกุมารแต่ผู้วิจัยเปลี่ยนมาใช้ยอดชัยเพราะในความคิดหรือว่าในข้อมูลที่ผู้วิจัยหาเนี่ยคือตอนนี้พระสังฆ์อายุ15แล้วเนาะถ้าตามกฎรุ่นเยนบานเนี่ยคือกฎจุกแล้วใช่ไหมครับเพราะกฎจุกโดยมากก็จะกฎจุกประมาณ12 13ไม่เกิน14เพราะฉะนั้น15เนี่ยถือว่าเป็นใบที่กฎจุกแล้วสมชาสามารถสวมชฎาได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะอันนี้มันเป็นการสร้างสรรค์ของผู้วิจัยเนาะแต่เราก็ต้องมีเหตุผลในการรองรับว่าทำไมเราถึงเลือกแบบนี้ที่บอกว่าสิ่งที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์เนี่ยปรากฏแค่ผิวเนื้อรองของสีเพราะฉะนั้นของเราก็ต้องเป็นเครื่องตัวพักแขนยาวสีทองแน่นอนทำไมถึงใช้กริบแดงเพราะว่ากริบแดงเนี่ยคือเป็นสิ่งที่กรมศิลปากรเขากำหนดไปแล้วว่าตัวภาษาเป็นเครื่องสีเหลืองกริบแดงเราก็ไม่ควรจะไปเปลี่ยนเนาะเพราะว่าครูก็ได้บัญญัติไปแล้วนะครับก็รายละเอียดคือแต่งกายก็ตามเนื้อร้องอย่างที่บอกว่าเวลาทำแต่งตัวมันจะต้องมีเนื้อร้องที่บรรยายของเครื่องแต่งกายของเราเนาะสิ่งที่มันต้องมีโดยปกติที่คนจะทำในเวลาเราแต่งกายเนาะก็จะเป็นนี่แหละภูษาฉลองโอสถภูษาหน้านิยมก็พูดถึงอะไรก็พูดถึงเสื้อใช่ไหมครับผ้านุ่มเพราะฉะนั้นท่าเราก็ต้องมีท่าที่กล่าวถึงเสื้อและผ้านุ่งของเราเนาะพิธีรวมประคดสายลายทองก็หมายถึงประคดก็ติดขันหมดขันเนาะประคดสายนะครับติดประดับทับส่วนรวมกูดังทับส่วนเนาะก็หมายถึงสร้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่ารำก็ต้องมีเสื้อผ้าก็ต้องมีเนาะทองกรเพชรดาบยาวหน้าส่วนมองทองกรก็ข้อมือใช่ไหมครับสังวานวันรัตนีนี่มีสองสังวานก็คือสร้อยตัวเนาะธรรมรงค์ทรงฉลองของเราพายก็คือแหวนใช่ไหมครับธรรมรงค์ครับขมวดพุ่นจุไรใส่สดาในเนื้อเราเข้าว่าใส่สดาอยู่แล้วเนาะขมวดพุ่นก็เก็บของใส่สดาเรียกของให้เป็นนะครับคู่บ่าวร่วมมาลาให้เป็นสารก็คู่บ่าวมาลาเพราะฉะนั้นท่ารำที่เราคิดก็ต้องให้มันสัมพันธ์กับเนื้อร้องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ต้องให้มันสัมพันธ์กับท่ารำแล้วก็เนื้อร้องที่เราคิดไว้ก็เป็นเรื่องแต่งกายนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเป็นแบบสิ่งที่ผู้สร้างงานผู้บรรยายเคยทำไว้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างงานแบบในราชสำนักเนาะก็ถามว่ายากไหมมันก็ยากมันก็ต้องใช้ทักษะมันก็ต้องใช้ความรู้พอสมควรส่วนตัวหรือมันต้องใช้ผู้รู้พอสมควรนะครับเราไม่ใช่ว่าเราจะคิดจะทำขึ้นมาก็ได้ทุกอย่างมีจารีตนะครับเราจะแค่เราจะรำถวายพระพรหรือเราจะรำอวยพรสักชุดนึงเนี่ยเขามีจารีตของเขาแล้วเนาะในฐานะที่เราเป็นครูนักศิลป์นะครับแล้วก็โดยมากก็ได้จะเป็นนักศิลป์ไทยด้วยซ้ำที่อยู่ที่นี่เนาะคงไม่ได้มีสากลถึงแม้จะจบนักศิลป์มาโดยตรงจบมาก็อยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็เคารพจารีตของเราเราไม่ได้ไม่ให้สร้างงานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์แล้วก็สร้างไว้ในจุดหนึ่งใช่ไหมครับการไทยที่เป็นมาตรฐานเราก็เก็บไว้อีกจุดหนึ่งเนาะทำให้มันถูกต้องใช่ไหมครับ
คิดว่ามีหลายๆท่านคงน่าจะเคยสร้างงานประเภทแนวๆทานกันบ้างเนาะมีใครอยากจะเล่าหรือแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆฟังไหมครับว่าเวลาสร้างงานไทยแล้วปัญหามันคืออะไรหรือว่าทำแล้วมันประสบผลสำเร็จไหมหรือว่าทำแล้วมันโอเคไหมมีใครที่เคยสร้างงานแล้วอยากเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังไหมครับมีไหมเอ่ยอาจารย์กระต่ายต้องเรียกคนใกล้ตัวมีไหมคะพี่มีใช่ไหมคะมีสิคืออันนี้ก็นะครับผมก็ที่บรรยายในวันนี้เนาะก็เป็นแค่เล่าให้ฟังเฉยๆเนาะเป็นการถ่ายทอดแชร์ประสบการณ์ให้กันมีใครสงสัยอะไรไหมครับเดี๋ยวจะได้เป็นเงินของอาจารย์ตระกูลต่อก็ไม่มีสาธิตนะครับเพราะว่าลำเป็นคนเดียวเขาคิดเองลำเองแล้วก็ส่งครูไปแล้วแล้วก็ฝากครูไว้แล้วจะมีก็อยู่ในวิดีโอแต่ว่าไม่กล้ามาให้ดูว่าตอนนั้นผอมนะนอนแล้วก็ถ้าจะแต่งตัวมาสาธิตคงไม่ไหวคงจะเป็นลมเลยก็เลยเดี๋ยวดูสาธิตของกล้าลองดูนะครับมีท่านใดสงสัยจะถามไหมครับหรือได้ค่ะเนาะจริงๆมีเป็นเล่มเอกสารอยู่ในเล่มไหมคะอ่านไม่ออกอ่านไม่เห็นใช่เพราะอาจารย์จะเรียนเขาไม่มีหรอกค่ะไม่มีรูปนี้เอาบางเล่มมีโอเคได้เดี๋ยวจะไปตีเด็กเดี๋ยวจะไปตีเดี๋ยวบอกเดี๋ยวให้เข้าในค่ะจริงๆถ้าขยับเอาเป็นเล่มก็ได้นะเรามีไฟล์เป็นเล่ม5บทเลย ไม่คือถ้าอ่านเล่มมันจะเข้าใจง่ายกว่าอันนี้คือสำหรับคนที่ถ้าจะเอาไปทำแบบไปต่อจริงๆเนาะถ้าอ่านเป็นเล่มเข้าใจง่ายกว่าเราทำเป็นเล่ม5บทเลยจะเอาแฟลชไดรฟ์ไปได้เนาะเดี๋ยวมาติดต่อละกันเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากได้แค่เป็นไกด์ไลน์เป็นตัวนั้นเดี๋ยวก็แจ้งที่ตรงทะเบียนเนาะก็จะได้สีรองนะครับก็ถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วหรือถ้าสงสัยก็เจอกันข้างนอกก็ถามก็ได้นะครับหรือคุยกันในไลน์ก็ได้เนาะก็ในส่วนของการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นักศิลป์ในรูปแบบของนักศิลป์ไทยมาตรฐานนะครับและสำคัญก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังดีดีขอบคุณนะครับผมเจอเนาะหากสงสัยครับพูดเรื่องสร้างสรรค์เพราะครูโยเรียนจบแล้วหนีไปอยู่เมืองนอกอยู่กี่ปีไปอยู่เมืองนอก2ปีอยู่แต่ว่าคือเราเริ่มเลยคือตัวเองเป็นคนที่ไม่คิดว่าจะเป็นครูอันนี้พูดก่อนนะครับเพราะไปเรียนศิลปกรรมจุฬาก็ไม่คิดว่าประกอบอาชีพครูเนาะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นครูแต่ชอบทำงานสร้างงานชอบสร้างงานชอบสร้างสรรค์ชอบพาไปทำไปเต้นไปอะไรเงี้ยครับผมก็จบจากจุฬาเสร็จก็ไปเป็นครูอาสาอยู่ที่นิวยอร์ก2ปีก็ได้ไปสอนที่ใหญ่นี่แหละครับแหละตั้งแต่รุ่น70ลงมาถึง5ขวบก็ได้อยู่ด้วยกัน2ปีพอกลับมาเมืองไทยก็ทำงานอย่างนี้10ปีก็มีสุดท้ายชีวิตนึงก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราชอบสอนกันแน่หรือเราอิ่มตัวในการจะต้องมาวิ่งเกี่ยงงานอีเวนต์ได้วันๆก็เลยมีโอกาสได้มารู้จักมาสักครู่มาสักครู่ที่ลาวันก็เลยชักชวนให้มาสอนที่นี่ก็เลยเป็นกลับมาเรียนที่นี่ปริญญาโทแต่ว่าอันนี้ที่ต้องสร้างงานเป็นน่าจะเป็นไทยก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นวิชาหน้าตายาประดิษฐ์ขั้นสูงผูกมันเรียกกันหน้าตายาประดิษฐ์ขั้นสูงคืออย่างที่บอกประดิษฐ์มันมีหลายแบบเนาะอันนี้มันก็จะยากตรงที่มันมีกรงมันก๊อมันครอบเราไว้ทีนึงแต่ส่วนงานทั่วไปสร้างสรรค์ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีประเภทอายุอาจารย์โยเยเป็นบ้านที่ด็อกเตอร์กับด็อกเตอร์หนึ่งนี้คือผลผลิตจากวิทยาลัยนาฏศิลป์โคราชนะคะเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์โคราชแล้วไปต่อปริญญาตรีที่จุฬาปริญญาโทที่จุฬาแล้วก็ปริญญาเอกที่จุฬาทั้งสองท่านนะคะอันนี้ก็คือว่าที่ที่จบสักทีว่าถูกใช้โอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวกำลังว่าถ้าอาจารย์โยเยจบอาจารย์ปิ๋มก็กำลังเรียนอยู่จบกำลังจะยุกให้น้องไปทำหลักสูตรปอโทแล้วเป็นสิ่งนะคะเผื่อเราจะต่อยอดกันนะคะใครจะมาเรียนบ้างคะเปิดนั่นสิกลัวกลัวเหมือนกันเปิดเราไม่มีคนเรียนถ้าน้อยกว่า10คนเขาไม่ให้เปิดนะคะงั้นใครเล็ง
าไว้นะคะส่งกำลังใจเลยนะคะว่ามันจะได้เอาแรงวิทยายุทธ์นิดนึงค่ะเพราะว่าชอบมีคนพูดว่าเรียนรัชพัฒน์โคราชจบยากจบโทใช่ไหมคะมีคนพูดว่าเรียนโทรัชพัฒน์โคราชจบยากไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่จะพยายามพัฒนาหลักสูตรนะคะให้เป็นหลักสูตรมอโทเพราะว่าปกติเราก็เปิดมาหลายรุ่นหลายรุ่นมาเป็น20รุ่นแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะอันนี้ผลผลิตรุ่นหนึ่งขายของแล้วค่ะปีรุ่นแรกคือสอนอยู่โคราชตั้งแต่ปี23นะคะแต่ก็ไม่ได้เปิดเองเลยจนระยะหนึ่งคิดว่ามันน่าจะต้องผลิตแล้วเพราะว่าเหมือนแต่พอมันไม่ตรงแล้วเวลาออกไปทำงานก็จะมีปัญหานะคะก็เลยอ่ะลองรุ่นแรกเสร็จก็เก็บกลับมาทำงานด้วยเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่เราผลิตแปลงมีคุณภาพไหมเราจะได้เห็นแก่ตาก็ไปถามคนอื่นที่เกรงใจได้คำตอบเกรงใจแต่ว่ามาพัฒนาไปถึงจะได้รู้แล้วเราว่าได้พัฒนาได้ตรงนะคะฟังหน้าสิงนะคะสร้างสรรค์ในรูปแบบของมาตรฐานแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นรูปแบบของการสร้างสรรค์งานหน้าตัดสินเพื่อรับใช้สังคมจริงๆราชภัฏนะคะราชภัฏของเราในปีนี้อัตลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมนะคะเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นนั้นงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราจะเชื่อมโยงไปที่ท้องถิ่นนะคะเพื่อการพัฒนานะคะเดี๋ยวหัวข้อต่อไปดร.นรินทร์จะมาอธิบายให้เราแล้วก็บรรยายให้กับเราได้รู้ว่าสมมติว่าเราอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยมันมีการแสดงหรือว่ามันมีวัฒนธรรมอะไรไหมที่มันโดดเด่นแล้วเราอยากจะทำเยอะเพราะว่าปังคิดว่าในมุมมองของเราด้วยกันการที่เราจะสร้างสรรค์พัฒนางานแบบที่มาสักอย่างนึงเราน่าจะเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวของเรานะคะมันเป็นการเชื่อมโยงที่ง่ายนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดประเด็นนึงที่จะให้อาจารย์กลับไปแล้วมองดูสิ่งรอบตัวเราว่ามีอะไรไหมที่มันจะพอโยงมาให้เราทำเป็นงานสร้างสรรค์ของเราได้บ้างอย่างชุดการแสดงนี้นะคะที่เดี๋ยวที่จะนำเสนอต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในชุมชนมีอยู่แล้วที่ชาวบ้านทั่วไปเล่นธรรมดานะคะแต่เขาอยากอันนี้เป็นความต้องการของชุมชนจริงนะคะชุดการแสดงนี้ก็คือเขาแจ้งความประสงค์มาเลยว่าเขาอยากให้เราเนี่ยช่วยลงไปเก็บข้อมูลและสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นชุดการแสดงที่เป็นการแสดงนักศิลป์ในรูปแบบของการแสดงนักศิลป์ขึ้นมาให้กับเขานะคะเราก็จะมีต่อไปก็คือเราจะเอาจริงๆตอนนี้เอาไปลงชุมชนแล้วถ่ายทอดให้กับเขาแล้วนะคะซึ่งชุมชนก็ตอบรับอย่างดีมากอยากจะให้เราเอาไปบรรจุในหลักสูตรของโรงเรียนเขาเลยนะคะเพื่อให้เด็กๆในชุมชนเขาได้เรียนรู้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเขาต่อไปนะคะก็ยังจะมอบเวลาช่วงต่อไปนะคะให้กับโรงเรียนจังหวัดค่ะอย่างที่อาจารย์ป้าปางเกินไปเมื่อกี้นะคะว่ามันเป็นความต้องการของชุมชนนะคะก็คือว่าทางหลักสูตรนาฏศิลป์ได้มีโอกาสไปบริการวิชาการกลุ่มผู้สูงอายุที่อำเภอบัวใหญ่นะคะแล้วเราก็จะได้เห็นแบบพ่อเฒ่าแม่เฒ่าผู้แก่เนี่ยเวลาที่เราไปทำร่วมกิจกรรมเนี่ยเขารำได้เราก็เลยไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเขาบอกว่าเขาเคยรำโทนแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยเรียกว่ารำวงคองก้าแต่ตอนนี้แบบไม่มีแล้วนะคะมันก็เลยเป็นจุดประกายว่านี่ชุมชนเนี่ยเขาต้องการจริงๆนะคะเริ่มแรกเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะเผื่อใครบางคนง่วงเหงาเหานอนเนาะก็จะได้ดูว่าอันนี้คือสิ่งที่เรานำมาศึกษาจากความต้องการของชุมชนจริงๆ จากรูปแบบของชาวบ้านที่เขารำแค่เป็นวงเนี่ยแต่เวลาเรานำมาสร้างสรรค์เราก็จะมีการสร้างสรรค์ประยุกต์นะคะให้มันมีความสวยงามมากขึ้นนะคะซึ่งทำไมเสื้อผ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าเราไปศึกษาแล้วก็บอกว่ามันเป็นรำวงในช่วงรัชกาลที่7ละที่6ที่7ละที่การแต่งตัวเนี่ยจะร่วมสมัยมากขึ้นในสมัยจอมพลปอใช่ไหมคะที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาดังนั้นรูปแบบการแต่งกายเนี่ยก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะยังไงก็ขอเชิญรับชมค่ะรำวงคองก้าค่ะWe'll be right back.
ชิญเถิดเชิญแม่งามงอนเชิญเถิดเชิญแม่งามงอนเมื่อถึงวงฟอนเธอทำไมไม่อยากรำจะไปนั่งคอยใครอยู่ที่ไหนกัลยาจะไปนั่งคอยใครอยู่ที่ไหนกัลยาคือผู้รักสั่งมาบอกว่าไม่ให้รำคือผู้รักสั่งมาบอกว่าไม่ให้รำใครอยากรำเข้ามายิ้มแป้นลูกอีแอจับตัวยอดมายมมาลีไล่ลมชิดอยากชมกับแสงดาวคิดถึงผู้รักสาวฉันกินข้าวก็ไม่ลงคิดถึงผู้รักสาวฉันกินข้าวก็ไม่ลงจากสาวงามเก็บดอกบัวมาบนบานข้าตาข้าโปรดจงเห็นใจอ่อนวอนสิวอนไม่ก็ให้สนใส่ไม่รักใครยืนมองสู่เอ่ยมาเป็นพยานสาบานว่าจะไม่รักใครสมจิตสมคิดไปเมื่อไรสมจิตสมคิดไปเมื่อไรเก็บดอกบัวบานไปละมาถวายเต็มพานเก็บดอกบัวบานไปละมาถวายเต็มพานคงกล้ากล้ากันให้เดินแลเห็นทุกสิ่งก็น่าชมโอช่างน่างามสมนางฟ้าวิมานกล้าเดินและบันเทิงใจเอาไว้ในทำนองคงกล้าตะละลาคงกล้าตะละลาคงกล้าเขารำกันแบบธรรมดาเขารำคงกล้าสลับมาบายสาวสาวมาดำมาวายหญิงชายมาทำน้องข้องกาตะละละข้องกาตะละละข้องกาเขารำกันแบบธรรมดาเขารำข้องกากากันให้เกินเอาดูสิดูดูดูเบิ่งหูเขาลำคล้องกาเอายาสิยายายาร้องรำกันแบบผู้ค้าเขาลำคล้องกาเจ้าม้าหูเอาดูสิดูดูดูเบิ่งหูเขาลำคล้องกาเอายาสิยายายาร้องรำกันแบบผู้ค้าเขารำคล้องกาแก้วม้าหูใครรำสวยกว่าใครใครรำสวยกว่าใครมองไปแล้วมองมารำตะยิ่งในตาผู้นี้รำสวยจริงนะเปรียบกรุณาวังหน้าของเธอจริงจริงจับจับจริงจริงจริงจับจับจริงนกกระลิงจับต้นดาวเรืองลมพัดมาทะลาพัดไปอย่ารำเข้าไปไปนักก็เดี๋ยวผู้รักของเธอจะไปอะเลเลซอนเลซอนเลซอนอะแลนแลนแกนแลนแกนแลนแกนI'm so weak, I'm too l
ะรออะลีลีซอนลีซันลีซอนอะเล่นเล่นแกนเล่นแกนเล่นแกนแต่ก่อนฉันเป็นคนรวยแข่งรวยถูกรางวัลที่หนึ่งไปไหนมีแต่คนที่ลุ้นถูกรางวัลที่หนึ่งเสียงเพียงเข้าใจใครใครก็ได้นับถือเขาลือไปทั่วทุกคนเดี๋ยวนี้ฉันเป็นคนจนไม่มีคนมาเดี๋ยวแลมองเอาดังดังดีได้ดังเอาดังดังดีได้ดังวันนี้ฉันไปขึ้นเรือไปพบนายเสือกินข้าวหนุนตังเอาดังดังดีได้ดังเอาดังดังดีได้ดังสาวชาววังเอวเล็กเอวบางปากแป้งบายันเสื้อแดงเป็นของใครกันเสื้อแดงเป็นของใครกันถ้าเป็นของฉันฉันรักตายเลยสาวชาววังเกี่ยวเล็กเกี่ยวบางปากแป้งบายันเสื้อแดงเป็นของใครกันเสื้อแดงเป็นของใครกันถ้าเป็นของฉันฉันรักตายเลยใครนะวันหนึ่งลาลาไปกับเสียงเพลงใครน้อจะได้แลเห็นจันวันเป็นสองแสงน้ำตาเอายาสิลมพัดมาก็สองแสงตาคือจันวันเป็นใครนะวันหนึ่งลาลาไปกับเสียงเพลงใครน้อจะได้แลเห็นจันวันเพ็ญส่งแสงงามตาเอายาสิลมพัดมาก็ส่งแสงมาคือจันวันเพ็ญจริงๆเป็นข้อมูลที่เขาต้องการให้เราทำจริงๆแล้วก็สามารถตอบโจทย์แล้วก็ไปรับใช้สังคมนะคะแล้วก็ชุมชนก็จะได้มีความแบบแฮปปี้กับเราว่าการที่เราลงพื้นที่จริงๆอ่ะเขาได้รับสิ่งดีๆกลับมานะคะเพราะว่าบางคนนะคะก็คือมุ่งไปแก่ชุมชนแต่ว่าขับไม่ได้ผลงานอะไรเลยคือขอข้อมูลเขาไปแต่ไม่ได้อะไรตอบโจทย์ให้ชุมชนเลยมันก็เป็นการสร้างงานที่ชุมชนไม่ได้รับประโยชน์นะคะอันนี้นะคะเป็นความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาของอันนี้ก็คือว่าระบบคลองก้าบ้านสาพเนียตำบลหนองบัวสะอาดตำบลใหญ่นะคะเป็นตอนนี้หาชมได้ยากแล้วแต่ก็ใกล้สูญหายใกล้สูญหายเพราะอะไรเพราะว่าอายุอานามของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนก็อายุตั้งแต่แบบ70 80บางคน90ก็มีถูกไหมคะแล้ว
ลูกๆหลานๆรำไหมไม่รำแล้วนะคะมันก็เลยว่าจะกลายหายไปจากชุมชนไปเลยแต่เวลาตอนนั้นหลักสูตรไปบริการวิชาการเขาเห็นว่าแบบนี่นาฏศิลป์เนี่ยอาจารย์รำได้เด็กรำได้มาพัฒนาฟื้นฟูแล้วก็มาหาข้อมูลได้ไหมร่วมกับชุมชนชาวบ้านได้ไหมเพื่อที่จะเอาแนวคิดของรำวงของก้านเนี่ยกลับมาฟื้นฟูนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ของเราที่เราได้รับมาจากชุมชนจริงๆนะคะจากการศึกษาข้อมูลนะคะคณะผู้วิจัยนะคะผู้วิจัยก็คือน้องๆด้านหลังนะคะน้องๆด้านหลังเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานก็คือชุดการแสดงนาฏศิลป์นิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่4นะคะก็โดยมีอาจารย์อาจารย์วิลาวันค่ะเป็นที่ปรึกษานะคะเขาก็ได้กำหนดว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์การวิจัยของเราเนี่ยก็คือ1เราจะร่วมอนุรักษ์ลำวงของก้านนะคะแล้วก็เพื่อสร้างสรรค์ชุดลำวงของก้าขึ้นมานะคะวัตถุประสงค์โดยส่วนมากก็อาจารย์ไม่ต้องตั้งเยอะค่ะตั้งแค่ข้อหรือ2ข้อก็พอนะคะเพราะว่าเวลาวัดผลงานวัดผลวิจัยกรรมการดูจากอะไรคะดูจากว่าเราสร้างสรรค์งานตอบวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือเปล่าแต่ถ้าเราตั้งไว้หลายๆข้อมันเป็นโจทย์ยากให้กับเราใช่มั้ยคะว่าแบบเราทําได้ครบมั้ยนะคะอย่างมากก็2ข้ออาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะคะต่อมาเราก็กำหนดขอบเขตในการศึกษาว่าขอบเขตอาจารย์สามารถแบ่งได้เลยอันนี้แบ่งเป็นเพียง3เซกชันนะคะก็คือเนื้อหาขอบเขตด้านเนื้อหาคือจะศึกษาอะไรนะคะอันนี้ก็คือเราลงพื้นที่ที่ไหนมีขอบเขตเนื้อหาอะไรบ้างที่เราจะต้องศึกษาก็คือเราลงพื้นที่ที่หมู่บ้านนี้นะคะบ้านสามชะเนียตำบลหนองบัวสะอาดอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาพื้นที่ก็คือที่นี่แล้วก็ประชากรผู้ให้ข้อมูลกับชุมชนนะคะก็คือชาวบ้านศิลปินคุณบ้านผู้นำชุมชนถ้าเราทราบชื่อนะคะภายในเล่มของเราระบุชื่อได้เลยนะคะว่าผู้นำชุมชนคือใครศิลปินพื้นบ้านคือใครอายุเท่าไหร่เลยเนี่ยเราสามารถเขียนไปในเล่มผลงานของเราได้นะคะถ้าอาจารย์จะเพิ่มเติมอาจจะเพิ่มขอบเขตในเรื่องของขอบเขตด้านการแสดงก็ได้ว่าจำนวนนักแสดงที่อาจารย์อยากจะนำมาเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์เองอย่างเงี้ยจำนวนผู้แสดง12ท่านโดยแบ่งเป็นชาย6หญิง6อย่างนี้ก็ได้นะคะในข้อที่4อันนี้ก็คือเราสามารถกำหนดขอบเขตในการศึกษาของเราได้เพราะอะไรเราถึงต้องกำหนดขอบเขตเพื่อที่เราจะรู้ว่างานวิจัยสร้างสรรค์ของเราเนี่ยมันมีขอบเขตแค่ไหนถ้าอาจารย์ไม่ระบุเลยมันจะเป็นภาพกว้างแต่ถ้าอาจารย์ระบุก็เหมือนความสำคัญของกรอบแนวคิดเมื่อวานนะคะทำไมเราต้องตั้งไว้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการสร้างสรรค์ของงานของเราเนี่ยมันจะอยู่ในขอบเขตขนาดไหนนะคะประโยชน์นะคะก็จากวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ก็คือเพื่อศึกษาวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานใช่ไหมคะต่อไปก็คือประโยชน์ที่เราคิดว่าจะได้รับในชุดนี้ก็คือได้ผลงานการแสดงทางวัฒนธรรมชุดลำวงของก้าเพื่อใช้ในการเผยแพร่เป็นแผนแนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมซึ่งประโยชน์เนี่ยสามารถเขียนได้หลายข้อก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อเดียวแต่นี้อาจารย์สรุปความมานะคะสำเร็จต่อมาให้มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะแต่เวลาเราเขียนเนี่ยประโยชน์อาจจะเป็นหัวข้อสุดท้ายแต่ว่าอาจารย์จะสลับเพื่อที่จะอันนี้วิธีดำเนินงานวิจัยอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญอาจารย์จะนำมาพูดแล้วก็อธิบายในแต่ละขั้นตอนเลยว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานวิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานประเมินทดสอบพัฒนาชุดการแสดงแล้ว6ขั้นตอนเนี้ยก่อนที่ได้จะได้ชุดเนี้ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะอีกหัวข้อนึงที่อาจารย์เคยได้ยินก็คือกรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์ใช่ไหมคะที่มันที่บางท่านอาจจะเป็นทำเป็นกราฟใช่ไหมคะ
ว่ายังไงอันนี้ก็คือแล้วแต่เราดีไซน์เลยแล้วก็นิยามศัพท์เฉพาะนะคะก็คือศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยของเราที่เราจะนำมาสร้างสรรค์อย่างนี้ค่ะอันนี้ที่จะมีนอกเหนือจากนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะดูขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะคะว่าศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานคือศึกษาอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษานะคะคณะนักศึกษาเขาก็อันนี้ก็จะเป็นศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของการรำวงรำโทนเอาข้อมูลมาจากไหนคะก็เอกสารทางวิชาการบทความต่างๆนะคะอันนี้ศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดเลยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมีงานวิจัยที่สามารถนำมาอ้างอิงหรือซัพพอร์ตเพื่อที่สร้างมาตรฐานในผลงานของเราว่านี่มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วเรานำมาอ้างอิงได้ว่าอันนี้เราก็นำมาจากสิ่งที่เขาได้เป็นผลงานวิจัยอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากงานเอกสารแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราไปศึกษาเอกสารนะคะแต่ถ้าเราทำงานบริการวิชาการหรืองานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมเราต้องลงพื้นที่ไหมคะลงพื้นที่ถูกต้องไหมคะลงพื้นที่เพื่อที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแสดงอย่างที่บอกนะคะนักศึกษาเขาก็ได้ทำการไปลงพื้นที่จำนวนหลายครั้งไม่ต่ำกว่า5ครั้งเลยทีเดียวนะคะไปหาใครคะศิลปินพื้นบ้านที่อาจารย์ได้บอกไว้ชาวบ้านต่างๆถามเกี่ยวกับอะไรบ้างก็ถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของการแสดงนั่นแหละที่เราได้เรียนรู้เมื่อวานท่ารำเป็นอย่างไรดนตรีเป็นอย่างไรการแต่งกายเป็นอย่างไรบ้างแล้วเขามีแนวทางรูปแบบการแสดงแบบดั้งเดิมเนี่ยยังไงบ้างคะลำวงคองก้ามีเพลงที่เป็นเพลงโบราณกี่เพลงมีจังหวะเอกลักษณ์อย่างเงี้ยตะล่าล่าที่เราได้ยินเมื่อกี้ค่ะมันก็เป็นของโบราณนะคะรูปแบบของการแต่งกายคุณยายแต่ก่อนเนี่ยคุณยายแต่งกายยังไงคะตอนที่คุณยายรำคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าเป็นกระโปรงบานๆนี่แหละเพราะว่าวัฒนธรรมตอนนั้นก็เป็นแบบรำวงแบบที่ได้รับการพัฒนาแล้วนะคะลองนั่งซิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือชุดการแต่งกายที่เราได้มาแล้วพอเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการแสดงของเราทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่ออะไรวิเคราะห์เพื่อที่เรานำจะมาทดลองสร้างสรรค์ให้ได้ผลงานที่มันตรงความต้องการของทั้งผู้วิจัยเองตรงกับความต้องการของชุมชนเองให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ภาพแรกนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้เขาก็คือเป็นภาพที่เขาไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชาวบ้านที่นั่นนะคะอันนี้ก็ท่านที่สองก็เป็นอาจารย์ปิยพันธ์ประพันธ์วิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของรำโทนพื้นบ้านท่านตีออกโทนได้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าให้คำแนะนำในการเลือกสร้างสรรค์บทเพลงวัฒนธรรมของก้าก็คือมันเป็นชื่อเรียกเฉพาะนะคะแต่ลำวงพัฒนามาจากลำโทนถูกไหมคะที่ทุกท่านไม่เข้าใจก็อันนี้ก็คือไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภาพสุดท้ายนี่คือว่าที่อาจารย์เขียนว่าวิเคราะห์ข้อมูลก็คือจากการสังเกตการลงพื้นที่แล้วก็สรุปข้อมูลต่างๆอันนี้จะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างภาพว่าพอเรามาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยเรามาทดลองสร้างสรรค์นะเป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายเห็นไหมคะว่าขั้นแรกในการส่งนำเสนออาจารย์เหมือนกับชุดนี้ไหมคะไม่เหมือนนะคะกว่าที่เราจะได้เป็นชุดนี้ขับมานะคะมันมีการปรับปรุงมันมีการแก้ไขหลายขั้นตอนนะคะไม่ใช่จะส่งงานมาทีเดียวเราผ่านเลยมันจะต้องดูว่าจากข้อมูลที่เขาเก็บมาแล้วนำมาพรีเซนต์ให้เราฟังหรือสิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรู้จากชุมชนมาด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมถ้าไม่สอดคล้องเราก็ให้ไปปรับปรุงแก้ไขนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อกี้จากที่อาจารย์บอกเมื่อวานสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะทำการแสดงได้เราต้องสรุปอะไรคะ
แนวคิดให้ได้ถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นผลพวงจากการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คือที่ผู้สร้างสรรค์เขาสรุปของเขาคร่าวๆว่าของก้านเนี่ยเป็นศิลปะของลำวงนะคะก็อันนี้จะเป็นแบบว่าแนวคิดหลักก็คือว่าอยากจะสร้างสรรค์ลำวงของก้าเพื่อที่จะตอบสนองของชุมชนได้นะคะสรุปผลงานสร้างสรรค์ก็คือการกำหนดช่วงของการแสดงนะคะก็เมื่อกี้เราจะเห็นว่านักแสดงนะคะตามอันนี้ก็เป็นช่วงของการแสดงที่เขาสรุปออกมาเลยนะคะแบ่งเป็น3ช่วงนี้นะคะเห็นไหมคะบอกว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีบทเพลงที่ยังคงอยู่จำนวนนั้น13บทเพลงนะคะมีท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอดาด้ามาสาธิตท่ารำอนุรักษ์จำนวน3ท่าที่ไปเก็บมาดีบอกนะคะอันนี้นะคะท่ารำเอกลักษณ์นะคะที่นักศึกษาได้ทำการลงพื้นที่ดูข้างบนดีๆเลยท่าแรกมีอะไรบ้างคะสามท่าที่เป็นท่าเอกลักษณ์ร้องเพลงด้วยแสดงเรายาวไหมคะเมื่อกี้ยาวมากเพราะว่าเพลงก็มีตั้งหลายเพลงถูกไหมคะแล้วก็จังหวะนะคะก็คือนี่แหละค่ะมันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนจริงๆแล้วเราก็ยังคงไว้เวลาหลักสูตรนาฏศิลป์ทำการแสดงแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่มีแค่ชุดนี้ชุดแรกที่เราตอบโจทย์ของสังคมเรามีหลายชุดเลยค่ะอาจารย์แล้วเราก็ตอนนักศึกษาแสดงผลงานเราก็เชิญพ่อเฒ่าแม่แก่จากชุมชนเนี่ยเขาดูแล้วเขาจะร้องไห้เขาดูแล้วเขาแบบรู้สึกแบบแบบนี่แหละมันคือภาพความทรงจำของเขาที่แบบเคยได้เล่นมาแล้วตอนนี้เขาไม่ได้เล่นไม่ได้ร้องแล้วแต่ว่าเวลาเราไปศึกษาแล้วเรากลับมาทำให้เขาได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความตื่นตันในทุกๆปีก็จะเกิดผลงานเหล่านี้มาหลายชุดมากนะคะเราไม่ได้ไปอำเภอเดียวมาเรามาไปมาหลายอำเภอนี่อำเภอบัวใหญ่ปีที่แล้วเราก็มีไปอำเภอสีคิ้วเรามีไปอำเภอปักธงชัยไปแบบศึกษาวัฒนธรรมชาวบนยะกรูสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นยกตัวอย่างค่ะต่อไปค่ะทดลองสร้างสรรค์ผลงานนะคะเห็นไหมคะเครื่องแต่งกายขนาดนี้เป็นภาพที่2ก็ยังไม่ใช่ชุดนี้ถูกไหมคะแก้กันมากี่รอบลูก3รอบประมาณ3รอบนะคะงานนี้นะคะแบบทุกปีที่ได้สอนวิชานี้กับอาจารย์กิลาวันก็จะนักศึกษาก็จะร้องห่มร้องไห้มาตลอดนะคะ
พราะว่าอาจารย์แบบแก้มีแต่ปรับแก้ไม่ผ่านไม่ผ่านอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ของชุมชนจริงๆนะคะเวลาทดลองเนี่ยเรามาทดลองกันจริงๆทดลองในทั้งเรื่องการแต่งกายการท่ารำว่ามันมีความสอดคล้องไหมสิ่งที่ยากที่สุดก็เหมือนที่อาจารย์ชุมพลบอกคือเพลงดนตรีจังหวะนะคะว่ามันตอบโจทย์ชุมชนได้จริงๆไหมแล้วก็นี่แหละค่ะขั้นตอนนี้ก็จะหาลือโหดเหมือนกันกว่าจะทดลองสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้เนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการก็เหมือนกับอาจารย์นี่แหละค่ะถ้าหาอาจารย์กินงานอาจารย์ก็ต้องมีการทดลองการฝึกซ้อมผลงานใช่ไหมคะว่ามันสอดคล้องกับแนวคิดที่เราตั้งไว้ไหมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วก็ตอบโจทย์จริงๆได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะยากแต่เราก็ต้องมาดูแล้วก็จะปรับปรุงให้มันก่อเกิดผลงานที่ได้คุณค่ามากที่สุดนะคะค่ะเมื่อเขาได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานขั้นนี้ก็คือประเมินแล้วก็ทดสอบนะคะก็นี่แหละค่ะมานำเสนอว่าสิ่งที่เขาได้ค้นพบแล้วก็จากคำแนะนำที่อาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะไปเนี่ยเขานำไปปรับปรุงพัฒนาการแสดงได้ตามที่เราต้องการไหมนะคะอันนี้ก็จะใกล้เคียงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นักศึกษาบอกเมื่อกี้ส่งประมาณ3รอบขึ้นแต่ท้ายก็โอเคได้แล้วนะคะประเมินแล้วก็อันนี้ก็สำคัญนะคะอาจารย์สามารถแบบว่าเชิญเวลาเราสร้างสรรค์ผลงานเองบางทีผู้สร้างสรรค์ก็ตันเข้าใจคำว่าตันเนาะแบบมันคิดไม่ออกแล้วก็ต้องเชิญเพื่อนที่เป็นแบบครูนักศิลป์ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมาช่วยกันมองว่าเฮ้ยท่ารำที่เราทำไปเผยแพร่ออกไปเนี่ยที่เราจะนำไปเผยแพร่เนี่ยมันโอเคไหมมันสอดคล้องกับเพลงไหมเพลงที่ฉันทำมาเครื่องแต่งกายท่ารำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่าไปเลยค่ะเมื่อกี้พอประเมินแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็คือการพัฒนาชุดการแสดงให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะพร้อมที่จะนำไปเผยแพร่ข้างนอกได้ซึ่งอันนี้ภาพนี้เป็นภาพขั้นตอนของการสอบนักศิลป์นิพนธ์นะคะซึ่งทางหลักสูตรเนี่ยได้เชิญคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรจากวิทยาลัยนครศรีนะคะผู้เชี่ยวชาญภายนอกนะคะให้มาร่วมประเมินการสร้างสรรค์ด้วยไม่ได้แค่อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินอย่างเดียวต้องให้มุมมองของคณะกรรมการภายนอกว่าสิ่งที่นักศึกษาทำมาเนี่ยตอบโจทย์ไหมนะคะทั้งในเรื่องของแนวคิดวัตถุประสงค์วิธีการดำเนินงานอะไรต่างๆเนี่ยคณะกรรมการได้อ่านนะคะแล้วก็ดูผลงานการแสดงซึ่งการแสดงชุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้คะแนนค่อนข้างสูงบางท่านให้คะแนนเต็มร้อยเลยค่ะเพราะว่าคืออันนี้เราก็ย่อส่วนมากเหมือนกันค่ะย่อเพราะว่าเวทีเราขนาดเล็กนะคะก็คณะกรรมการก็ค่อนข้างพึงพอใจกับการแสดงชุดนี้เพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชุมชนได้จริงๆแล้วมันก็ตอบโจทย์ความเป็นพื้นบ้านความเป็นท้องถิ่นได้จริงๆนะคะเมื่อผลงานเหล่านี้ผ่านสายตาผ่านการคัดกรองนะคะผ่านจากการประเมินคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆแล้วนะคะก็จะสู่ขั้นตอนการนำกลับเข้าสู่ชุมชนนะคะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการเผยแพร่ก็คือเมื่อเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือนักศึกษาก็ได้นำไปลงชุมชนไปแสดงให้เขาดูแล้วก็มีไปเป็นวิทยากรใช่ไหมคะไปสอนใครลูกก็ได้ไปลงชุมชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็พวกหนูได้ไปลงชุมชนสอนเด็กนักเรียนป.1ถึงป.6เลยก็จะแบ่งกันมี3โรงเรียนอันนี้หนูยังจำชื่อโรงเรียนไม่ได้นะคะโรงเรียนในชุมชนในบัวใหญ่เลยค่ะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆก็จะมีเด็กนักเรียนแบบว่าปะปนกัน
ป.4 ถึงป.6 อย่างเงี้ยค่ะก็พวกหนูก็ได้ไปสอนน้องเพลงบอกว่าทำไมถึงมีการแสดงนี้เกิดขึ้นก็เล่าประวัติความเป็นมาค่ะแล้วก็สอนร้องเพลงของก้านะคะทั้งหมด9เพลงที่มีอยู่ในเนื้อเพลงของที่พวกเราทำค่ะแล้วก็สอนรำค่ะก็เด็กๆก็ไปสอนรำเด็กๆนะคะก็จะเป็นท่ารำที่ง่ายๆค่ะปรับเองจากของที่พวกเราคิดค่ะเป็นท่ารำพื้นบ้านเช่นท่าแรกแบบท่าของก้าที่ท่ายักษ์ไหล่ค่ะเด็กๆก็สามารถทำได้ซึ่งมันเป็นท่าเอกลักษณ์ของที่บัวใหญ่เลยซึ่งเด็กทำได้ก็คือพวกเราก็ดีใจที่สามารถนำตรงนี้ค่ะไปเผยแพร่ให้เด็กได้รู้ได้เห็นค่ะพอเสริมนิดนึงเนาะคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีต้นทุนมีรุ่นทุนคือไม่ต้องจินตนาการบทมีท่าพื้นฐาน3ท่ามีเพลง13เพลงและเป็นกลุ่มที่แก้แปลกกว่ากลุ่มอื่นก็คือแก้แบบตัด13เพลงมันยาวเลยอาจารย์เราก็มาพิจารณาเพลงไหนที่มันไม่เหมาะที่จะโชว์เช่นบางเพลงเป็นเพลงเกี่ยวกับสาธารณสุขอะไรยุ่งยิ่งอะไรพวกหนูนะนะก็ต้องมาไล่อันนี้ไม่เอาจะทำอะไรถ้ายุ่งกบยุ่งกัดอะไรเงี้ยแล้วก็ท่าลำก็เยอะท่าลงเยอะน้อยให้มันลดลงของเยอะเขามีของเยอะเขาจะโชว์เยอะนั่นก็มาตัดออกค่ะบางทีเราคิดเยอะไงตีท่ามันทุกคำเลยตีอะไรนักหนาลำวงเพลงละท่าก็พอเนาะเราต้องไปถึงลักษณะการลำวงค่ะดังนั้นกลุ่มนี้จะมีต้นทุนก็คือมีข้อมูลดีว่าจะมีท่าแล้วต้องเอาไว้นะสามท่านี้เพลงมีแล้วเยอะไปแล้วพอชาวบ้านเขาเล่นกลางคืนเนี่ยต้องลำเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหละมันก็เหมือนนักการท่าผู้ชายอ่ะก็คือเมาไปเล่นไปอะไรประมาณนี้นะก็เลยต้องมาบีบเด็ดร่มลงนะคะในกลุ่มนี้ก็เทศบาลเนาะชุมชนโรงเรียนให้การสนับสนุนเพราะเขาเป็นสิ่งที่กำลังจะสูญเอาแล้วเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องอันอื่นต่อเดี๋ยวจะเติมให้ทีว่าอันไหนที่มันไม่มีอะไรเลยแล้วก็คิดได้อ่ะก็อันนี้นะคะคือสิ่งสำคัญนะคะณตอนนี้เวลาเราจะนำเสนอผลงานหรือส่งผลงานต่างๆเนี่ยอันนี้คือข้อสำคัญเพราะว่าบางทีงานวิจัยเราจบแค่ในเล่มถูกไหมคะแต่อันนี้หากอาจารย์นำเทคนิคอันนี้นะคะก็คือว่าผลงานสร้างสรรค์ของเราชุมชนสังคมหรืออะไรประเทศอะไรเงี้ยได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างเนี่ยมันจะเป็นเครื่องการันตีความสามารถของอาจารย์แล้วก็สร้างมาตรฐานผลงานของอาจารย์ได้ดีมากนะคะในอันนี้นะคะก็นักศึกษาก็ยังเราได้ทำการส่งเสริมนะคะให้นักศึกษาได้ทำรับทุนจากทางมหาวิทยาลัยและอีกทางก็คือได้รับเงินจากเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาดส่วนหนึ่งด้วยนะคะมันก็เป็นเครื่องการันตีว่าแม้จะเป็นผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชาเรียนนะคะแต่ว่าหลักสูตรเราเนี่ยได้มีการผลักดันพยายามต่างๆเพื่อให้มันเป็นกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่มันมีคุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้นมันก็เป็นผลประโยชน์ดีทั้งกับนักศึกษาเองตัวหลักสูตรเองแล้วก็ชุมชนเองมันมองเห็นได้ภาพกว้างภาพรวมมากที่สุดนะคะอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งสะท้อนว่าอาจารย์เนี่ยสามารถนำไปพัฒนาโจทย์ของอาจารย์พัฒนาตนเองว่าเราก็ได้ประโยชน์โรงเรียนก็ได้ประโยชน์ชุมชนของอาจารย์ก็ได้ประโยชน์แล้วชุดผลงานของอาจารย์เนี่ยสามารถทำผลงานให้ชุมชนหรือจังหวัดของอาจารย์ได้อย่างไรบ้างเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบจากจุดเล็กๆเนี่ยกลายเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้อีกนะคะค่ะสำหรับชุดการแสดงนี้ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ให้อาจารย์มองเห็นถึงว่าในชุมชนของเรามีอะไรแล้วเราก็เนี่ยสะท้อนคุณประโยชน์ออกมาให้ได้แล้วก็ให้ทุกคนรับรู้ได้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวอาจารย์มากที่สุดค่ะสำหรับอาจารย์หนึ่งก็พอแค่นี้นะคะวันนี้นะคะก็เอาส่งมอบให้คุณแม่ต่อ
ือเดี๋ยวให้อยู่จนทานข้าวนะเป็นตุ๊กตายืนให้พี่ก็ถ่ายรูปให้พี่ๆถ่ายรูปกับตุ๊กตาห้ามจิ้มห้ามอะไรนะเดี๋ยวลมมันออกไอ้นู่นอันนี้คือมีต้นทุนเนาะไม่มีชุดที่ขอดูแล้วนึกได้ว่าเขาคิดโดยที่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยคือมังเมลเป็นกลุ่มชาวบนนะคะชาวยะกูก็จะมีไม้เคาะคล้ายไม้โบราณคล้ายโป่งที่เคาะแต่ก็เป็นทรงนั่งเคาะอยู่ในชุมชนเขาก็เอาชุดนั่นแหละมาคิดแค่เขาคือเขาบอกบ้านเขาเนี่ยมีอยู่ประมาณ20กว่าคนที่เป็นกลุ่มชาวบนที่อยู่คอนบุรีไม่ใช่ปักธงชัยคือกลุ่มนึงที่แบบไหลไปทางโน้นแล้วเห็นคนแก่นั่งเคาะไม้เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมของกลุ่มชาวบนเขาก็ไอ้เคาะไม้นี่แหละมาคิดเป็นชุดการแสดงหนึ่งชุดแค่เห็นเนี่ยถ้าเราดูก็เคาะก็หนึ่งนาทีนะแต่เขาก็มาขยายความเป็นเรื่องของการแสดงแล้วปีนั้นมีกลุ่มที่คิดชาวบนสองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งจะคิดเรื่องการแต่งตัวชาวบนว่าเขาแบ่งแยกไหมว่าคนสาวคนแก่คนอะไรแต่งยังไงอันนั้นก็คิดเองพอบอกว่าลงไปหาข้อมูลซิว่ามีแบ่งไหมเพราะว่ากลุ่มมอญก็จะมีเก้าแบบไหนแต่งงานแล้วเป็นโสดเป็นไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บ้านนี้ไม่มีไปเสร็จก็ไปเจอว่าเขามีวัฒนธรรมหนึ่งก็คือไปวัดวัฒนธรรมการไปวัดเขาจะบ้านสุดท้ายเดินมาแล้วก็มาเรียกบ้านนี้เรียกจนถึงวัดแล้วก็ทุกคนจะหิ้วตะกร้าไปเหมือนกันแค่นั้นแหละค่ะเขาก็มีระบำของเขาคือการเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรกับพวกกับข้าวแต่งตัวนะก่อนจะไปวัดก็แต่งทำกับข้าวแต่งตัวเดินออกจากบ้านไปเรียกบ้านนี้เรียกจบด้วยไปถึงวัดไปกราบจบแค่นั้นแหละมันก็คือระบำได้แต่ว่าแสดงถึงวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมนะคะอันนั้นได้ประโยชน์อะไรประโยชน์การวิจัยได้เห็นถึงได้ศึกษาวิถีชีวิตได้แสดงออกได้อนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นวันนี้อาจารย์ทำเสร็จมันคือประโยชน์อะไรอ่ะเราก็นึกถึงจริงมันมีประโยชน์ซ่อนอยู่ในนั้นโดยเฉพาะเรื่องของเรามันจะตอบอย่างโดดเลยก็คือวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมในเรื่องการแสดงเราก็ได้ถ่ายทอดให้กับเด็กกับเยาวชนนะแล้วก็จะมีประโยชน์ตัวอื่นที่เป็นเนื้อหาแทรกต่อชุดนี้ก็ทำท่าเหมือนง่ายแต่จบยากเพราะว่าเจ้าของงานวิจัยมันเยอะมันเรื่องมันเยอะจนมันไม่เหมาะเนาะเราค่อยๆเอาของออกมาปล่อยเราอย่าปล่อยตุ้มเดียวเพราะงานนี้ทำใหญ่งานต่อไปมันต้องใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอย่าปล่อยของหมดเดี๋ยวเราไม่มีอะไรขายมีอะไรไหมคะหรือเชิญรับประทานอาหารชั้นล่างวันนี้จะมีปัญหานิดนึงก็คือเรื่องน้ำในห้องน้ำคือเมื่อวานมีประเภทกดแล้วมันล็อกอะที่กดมันล็อกเพราะนั้นหนูกดแล้วหนูอย่ารีบออกหนูรอให้มันนั่นแล้วดูท่าพี่นิ่มช่วยดึงขึ้นด้วยเพราะน้ำมันขึ้นไปแทงข้างบนนะคะพอมันใช้เยอะๆมันหมดแทงมันไม่ทันมันเสาร์มีเวลาที่มันอาจจะล่อยหลอหายไปถ้าลงผ่านข้างล่างเหมือนเดิมเลี้ยวไปตึกโน้นก็ได้ค่ะมีห้องน้ำถึงมันเพี้ยนค่ะงั้นเดี๋ยวไปทานข้าววิทยากรภาคบ่ายมานั่งรอแล้วนะคะถ่ายเราขึ้นมาเลยเนาะเผื่อหมายถึงเล่มงาน